คือผู้ประเสริฐผู้เจริญนั่นน่ะผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าเป็นสัตบุรุษนั่นน่ะ เป็นมนุษย์ที่มีปัญญาญาณนี่แหละที่เรียกว่ามีญาณมีนี่แหละญาณปัญญา ที่เราได้เอาตัวรอดไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นน่ะดีกว่ามาเกิดอีกเนี่ยนั่นน่ะถ้าเกิดอีกอ่ะมันมีแต่ความลำบากนั่นน่ะมนุษย์มีมากเข้ามากเข้าถามพระต่างชาติว่า ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันคนเนี่ยคนมันเครียดกันมากกินยาระงับประสาทกินแล้วมันเอาไม่อยู่ก็เอาปืนมายิงกันตายนั่นน่ะยิงกันไปเยอะๆแล้วแต่เราจะยิงได้เห็นไหมตีห้าร้อยคนบาดเจ็บ ตายมั่งนั่นน่ะเพราะคนไม่ได้ไม่ระงับต้นต่อไม่ได้ทำให้ใจเป็นปกติใจเป็นสมาธินั่นน่ะทีนี้ก็หาสมาธิไม่ได้ไปนับถืออะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะทีนี้ก็ไม่ได้ถือ ถือธรรมเป็นใหญ่นั่นน่ะถือเมตตาธรรมนั่นน่ะพอมีหารธรรมมันก็ไม่เกิดนั่นน่ะเอาแล้วเจอปืนก็ดีแล้วเจอมีดก็ดีแล้วเจออะไรดีไปหมดเจอระเบิดก็ดีเจอฟ้าอะไรได้ก็นั่นแหละเป็นเรื่องของดีถือว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเขา นั่นน่ะคิดว่าอันนี้แหละมันคลายเครียดนั่นน่ะเห็นนะทำก็แล้วก็ทุกข์กันไอ้ขาไอ้พิการโดนยิงเข้าก็เห็นมาถ้านึกถึงเรื่องกรรมโอ้มันเคยทำกันไว้เนาะนั่นน่ะมันเคยทำกันนั่นน่ะถึงบอกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องพรหมวิหารธรรมนั่นน่ะที่บอกว่าสัจธรรมสัจธรรมถ้าใครไม่ทำมันก็ไม่มีนั่นน่ะคนในวัดเนี่ยเข้าวัดมหาสัจธรรมมาเข้าที่ตัวเรามหาที่ใจเราที่บอกว่าแก้ทุกข์ที่ใจ นั่นน่ะแก้ที่ใจขัดที่ใจเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ว่าไปขัดคนอื่นมันไม่ได้หรอกขัดใจเรานั่นน่ะเห็นไหม บางคนบอกว่าคุยให้ฟังโยมเอ้ยโยมมาวัดเนี่ยมันถูกแล้วทีนี้บางคนเนี่ยมีลูก มีสมบัติไปทำบุญหลวงปู่บอกว่าเองต่อไปรวยแต่เองไม่มีความสุขหรอกอ้าวผัวเขาได้ยินเขาก็ว่ารวยก็ต้องมีความสุขสิ นั่นน่ะกินข้าวก็น้ำตาร่วงแม่ทะเลาะกันมั่งอะไรมั่งทีนี้ก็ กำลังจะกินกับแม่มาขอตังค์กำลังกินข้าวแม่ก็ว่าเออไม่มีหาความสุขไม่ได้ทีนี้เราก็เล่าให้เขาฟังนะโยมเข้าวัดดีแล้วบอกว่าแหมที่ท่านพูดเนี่ยมันถูกกับฉันหมดเลยเพราะฉันนี่คล้ายๆกันเลยเรื่องแม่เคยไป
ทำให้แม่ร้องไห้ทำให้แม่เหมือนว่าไปคงจะไปทำให้แม่เนี่ยเหมือนไปยั่วประสาทแม่ไว้นั่นเนาะถ้าพูดสารพัดทีนี้ไอ้แม่เนี่ยมาเกิดมาเป็นลูกชายที่แม่ไอ้คนนี้พูดอะไรไม่ฟังเลย แม่ก็ทุกข์ไปเถอะเห็นไหมเราบอกว่าโยมถ้าเป็นอย่างนี้นะมีทางเดียวอโหสิกรรมต้องแวอโหสิกรรมให้แผ่เมตตามันไม่รู้หรอกมันไม่ได้ครับใช่ไหมเหมือนว่ามันไม่รู้มันไม่รับเห็นไหมก็โดนลูกชายก็ คงจะบ่นคงจะว่าแม่นะอะไรต่ออะไรเขาขายทองคนเนี้ยเขารวยบอกว่าเลยฉันก็เลยเข้าวัดเลยน่าเห็นมาฉันก็เลยเข้าวัดทําบุญบอกดีแล้วแหละโยมอย่าไปให้ลูกมันทําเลยยุคเนี้ยนะมันกลัวหมด มันกลัวเงินหมดแม่ทำเอาไว้ดีแล้วไม่ต้องให้ลูกๆกวดน้ำไม่ต้องแผ่เมตตาให้เราใช่ไหมเราทำของเราไว้พอแล้วนั่นน่ะเกณฑ์มาเขาเนี่ยมันจริงสำหรับคนที่เป็นคนไม่มีกรรมมันก็ไม่น่าจะเชื่อเลยเนาะทำไมลูกมาเป็น มาเป็นแม่มาเป็นลูกก็เพราะว่าพี่สาวน้องสาวเขาภาวนาเป็นภาวนาไปภาวนามามันเกิดนิมิตขึ้นมาโอ้ไอพี่ชายหรือน้องชายคนเนี้ยมันเคยมาเป็นแม่เขาเห็นไหมตอนนี้ป้าคนนี้ก็คงจะ60-70อายุมากนั่นเห็นไหม นี่แหละทุกล้างผ่านไม่ใช่จนล้างผ่านนะบางทีทุกล้างผ่านจิตใจเห็นไหมกรรมวิบากมันล้างกันมันมาล้างจิตใจมาทำให้เราทุกข์ร้อนนั่นนะเห็นไหมโยมนั่นน่ะทำให้เราเข้าวัดดี ถ้าเราไม่เข้าวัดเราจะไปไหนอ่ะใช่ไหมก็กลัวสมบัติจะลำบากนั่นน่ะบางคนพ่อแม่เห็นไหมเป็นลูกผู้หญิงก็ดีได้เข้าวัดนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมรวยไอ้เจ้าของตลาดท่าฉลอมน่ะศรีราชาเนี่ยของแกทั้งนั้นน่ะแต่เห็นไหมปลูกบ้านดูสิ ป้าเขาปลูกบ้านเหมือนศาลากลางเลยมะไอ้ศาลากลางจังหวัดมันยาวๆน่ะพี่น้องประตูออกทางเดียวกันมันไม่มาอยู่อ่ะมันมาอยู่กรุงเทพเลยนะแม่ก็ทำที่ภาวนาชายทะเลนี่นะอยู่ชายทะเลเดี๋ยวนี้คุณยายนี่ก็อายุมาก แปดสิบเก้าสิบแล้วมั้งยังไม่ตายเนี่ยโรงพยาบาลก็เลี้ยงไว้เลยแกให้เขาเช่าโรงพยาบาลด้วยที่นะเห็นว่ารวยรวยไม่รู้จะเอาเงินไปไหนนั่นเห็นว่าคนรวยรวยล้นเหลือทานบารมีเขาทำนั่นมาชาตินี้เขาก็ทำ สร้างกุฏสร้างศาลาทำเหมือนกันทำนะเจอหลวงพ่อสนองก็ทำบุญกันหลวงพ่อสังวานนี่แหละคนได้เคยทำนั่นเห็นไหมรวยรวยจริงๆ นี่แหละแล้วบางคนเห็นไหมทุกข์ก็ทุกข์จริงๆทุกข์ใจทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกพ่อลูกทุกเพราะหลานอะไรตาอะไรลูกหลานเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า
กรรมเนี่ยมันจำแนกมาที่เรียกว่ามันจัดสรรมาหมดนะนั่นนะเราดูปัจจุบันนั่นนะปัจจุบันกรรมนั่นนะอจินตกรรมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าคนที่มาปฏิบัติเนี่ยถ้าเขามาเล่าให้เราฟังนะสารพัดเรื่องหนึ่งก็คนหนึ่งคนหนึ่ง ที่มันละเอียดอยู่ในจิตใจทุกคนนั่นน่ะที่เห็นมาแม้สุกจริงหนอไม่ค่อยมีหรอกทุกหนอที่นุ่ยวุ่นวายหนอในสติสมัยก่อนใช่ไหมทุกหนอวุ่นวายหนอนั่นน่ะที่นี่ไม่วุ่นวายหนอมีพระพุทธองค์อ่ะไม่วุ่นวายหนอ นั่งอยู่คนไผ่บอกว่าไม่วุ่นวายให้เรานี่มีสมบัติลูกเศรษฐีใช่ไหมภรรยาพ่อแม่ก็ตามหากันนั่นแหละเห็นนะกลัววุ่นวายจะไปถูกฆ่าตายเศรษฐีใช่ไหมไปไหนก็ลำบากวุ่นวายหนอไม่สบายใจ หนอนี่แหละนี่แหละทำไงจึงว่ากินสบายนอนสบายเดินสบายพาเรียเจ้าพาเรียเจ้ากินสบายนอนสบายนั่นแหละพอดีไม่มีทุกข์นะเห็นไหมพาเรียเจ้าพวกเราเอ๊ะทำไมมัน ตัวร้อนทำไมมันปวดหัวพออายุมากเข้าทำไมมันปวดขาทำไมมันงง เนี่ยเห็นว่าสังขารเพราะฉะนั้นน่ะพระเดียเจ้าทรงกายไว้ได้นั่นน่ะทรงกายความเจ็บปวดพออยู่ได้พอดีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่า แค่โสดาโสดายังไม่ได้ก็ขอให้ได้โสดีหลวงปู่จรัญใช่ไหมสิ่งมุลีโสดายังไม่ได้ก็ขอให้ได้โสดีไว้ก่อนโสทำดีนะใช่ไหมนั่นน่ะไม่ต้องกลัวใช่ไหมพอใกล้จะตายมันเกิดได้นั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าพอใกล้จะตายเนี่ย ไม่เอาแล้วจะถือปืนก็ไม่เอาแล้วนะถือระเบิดก็ไม่เอาแล้วยกไม่ไหวแล้วเนี่ยมีแต่จิตเท่านั้นเองที่จะเกี่ยมไปใช่ไหมนั่นน่ะให้ล่อหลอมมาไว้ท่านบอกล่อหลอมดวงใจเราพุทโธพุทโธเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะพุทโธไม่ใช่พุทโธปลาตัวโต ตัวโตนะใช่ป่ะเออนั่นแหละใช่ป่ะพุทโธพุทโธนะที่เอ๊ะทำไมพุทโธไม่ได้ลืมหมดเห็นนะพออายุมากก็พอไม่ฝึกเอาไว้ท่านบอกหลวงพ่อสนองท่านไปเยี่ยมไงไปเยี่ยมคนใกล้จะตายมั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาก็นิมนต์ไปเนี่ยหลวงพ่อนะท่านบอกว่าเนี่ยเฝ้าให้ดีนะคืนเนี้ยพ่อจะไปแล้วหลวงพ่อก็งานเยอะป่วยก็ป่วยนะไปเยี่ยมคนไม่หมดอ่ะทีนี้ท่านอุตส่าห์ไปเข้าฝันนะบอกว่าหลวงพ่อบอกคืนเนี้ยให้ดูพ่อให้ดีพ่อจะไปก็ไปจริงๆนะท่านบอกโอ้โหหลวงพ่อเก่งนะแต่ท่านทำเฉยๆทำเหมือนไม่เก่งอ่ะ ว่าแม่เก่งคนเดียวก็แย่สินะนั่นน่ะให้พระเก่งกันเยอะๆจะได้เฉลี่ยกันไปใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าเก่งคนเดียวแล้วตายเลยเขานิมนต์ไปใช้ตายเลยนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่ไปไอ้พี่น้องก็ให้หลวงปู่นั่งตรงนี้สิ อันนั้นก็ให้นั่งตรงนี้สิจัดหลวงปู่ก็ไปนั่งตรงนู้นตรงนี้ก็
เขาว่าตรงไหนดีก็เอาเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านพอดีหมดท่านไม่ว่าใครเนี่ยใจท่านดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจดีคนยิ่งรักเนี่ยพระอริยเจ้านั่นเห็นมา น่ารักหลวงปู่บุตรดาเนี่ยยิ่งอายุมากก็ยิ่งน่ารักตาแจ๋วนั่นแหละปฏิบัติของท่านเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมให้ทนุถนอมสังขารเอาไว้ได้สังขารจิตเนี่ยสังขารกาย นี่แหละเห็นมาลื่นล้มก็ตายได้ เนี่ยที่พระเจ้าเนี่ยเห็นมาพระท่านลื่นท่านก็คอยหน้ามืดบ่อยๆนั่นแหละตั้งการเนี่ยนะ คุยกันหยกๆเห็นไหมคุยกันอย่าพึ่งตายอะไรตาอะไรคุยกันเน่าลื่นไปจริงๆ ลื่นไม่มีใครรู้ตายอยู่ห้องน้ำนั่นเองคงจะน็อกพื้นไปเนาะนั่นน่ะตายอย่างเงี้ยไม่ดีตายแบบเร็วถ้าตั้งตัวไม่ได้นะถ้าตั้งตัวไม่ได้ไม่ดีถ้าตั้งตัวได้ไปเป็นเทวดาก็ได้ ตั้งตัวไม่ได้แบบโกเดียนใช่ไหมเคยฟังโกเดียนไหมโกเดียนโกเดียนนะที่ว่าพอไปล้มโยมบาลก็เอาไปเลยขจับไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมที่ว่าโกเดียนไม่เคยทำบุญนั่นน่ะคนจีนเนี่ยทำลงสีรวยโอ้ยทำไปทำไมบุญทำ มาหากินเนี่ยรวยกว่าไหว้เจ้าเราก็ได้กินอะไรต่ออะไรก็เดียนก็ไม่ได้ทำบุญพอถึงอายุแต่งงานได้ก็แต่งงานกับแม่นกเกี้ยงใช่ไหมนั่นแหละแม่นกเกี้ยงก็ยังสาวอยู่เลยโอ้โหเราตายซะแล้ว นั่นแหละเห็นไหมก็เป็นห่วงเมียอีกนะทีนี้ก็ใครก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมปวดหัวมากกินแอสไพรินเข้าไปเยอะทำไมก่อนยาแก้ปวดหัว ทีนี้ก็งงล้มไปนั่นแหละล้มไปโยมบาลก็จับตัว แหมทิศนั่นทิศนี่มาดูเราโอ้โหมาดูเราเรียกทับตายไม่มีใครได้ยินเลยอ่อนใจแหมเพื่อนบ้านรักกันแท้ๆช่วยเราไม่ได้จะสู้กับโยมบาลสักหน่อย ใช่ไหมทีนี้ก็โยมบาลจับมือไว้ดีนะ ทีนี้ก็ตัวอ่อนละตายแล้ววะไปก็ไปสู้โยมบาลไม่ไหวเนี่ยสู้กรรมไม่ได้เห็นไหมโยมบาลเขาเหนือกว่าเรานี่ก็ไปก็ไปเหาะไปไปถึงศาลาพันห้องนี่ถ้าโกเดียนถ้าเขาไปดูบัญชีนะเดี๋ยวเขาเรียกค่อยมาโกเดียนก็ไป เห็นเขานั่งกินข้าวโอ้ลุงก็มาด้วยนะเหมือนชื่อลุงอ่ำหรืออะไรลุงก็มาด้วยนะมากับเขาเหมือนกันทีนี้กินข้าวเขากำลังกินข้าวก็คนรู้จักกันก็ไปหยิบข้าวเขากินโอ้ยร้อนร้อนร้อนกินข้าวเขาปากก็ร้อนกินไม่ได้เอากินน้ำก็กินไม่ได้ ทีนี้ก็ทำไมอย่างนั้นน่ะลุงทำไมมันกินไม่ได้บอกว่าไม่ได้หรอกทำไมลุงกินไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ย
ทีนี้ก็บอกว่าของใครของมันเห็นนะบุญที่เขาทำมาไว้ทีนี้ก็เขาไปนั่งอยู่นะทีนี้ก็นุ่นของโกเดียนนุ่นแหละไอ้กระดาษเงินกระดาษทองกิมจี้ไทโป้นั่นแหละไอ้กระดาษเงินกระดาษทองนะที่เผาคนจีนเนี่ยเผา ทำบุญไหว้เจ้าแล้วก็เผานั่นแหละมันก็ไปกองอยู่ในนรกนั่นแหละรอก็เดียนก็ตายแล้วว่ากินไม่ได้สิมันเป็นขี้เท่าหมดใช่ไหมกินไม่ได้ทีนี้ก็เสียใจโอ้โหเราไม่มีเลยมองหาทายาทานไม่มีเลยทีนี้ก็ สักพักหนึ่งเขาก็เรียกโกเดียนนามตระกูลอะไรไม่รู้จำไม่ได้เอ๊นี่มันไม่ใช่โกเดียนผู้หญิงนี่นะนี่มันโกเดียนผู้ชายจับผิดตัวมาแล้วแม่ทำไมทำสีตัวจับมาได้ โยมทูตก็ว่าเลยนะไปจับผิดตัวมาแล้วนี่ โกเดียนคนนั้นผู้หญิงนั่นน่ะทีนี้ก็โกเดียนก็กลับผิดตัวก็ไปเลยนะเอาไปคืนเขาเดี๋ยวเขาเผาทิพย์เห็นนะทีนี้ก็โกเดียนก็เขาก็ไม่อยากก็มาส่งหรอกอีตอนเวลามาส่งก็เดินเดินมาทีนี้ก็ หิวน้ำเป็นกำลังก็ไปเจอที่คองไฟมันมีน้ำอยู่น้ำมันขังอยู่แกก็ก้มลงไปจะไปดื่มน้ำในที่คองไฟนั่นแหละทีนี้ก็โยมบาลพวกโยมทูตนะก็เหมือนทีบแกเข้าไปในตัวเลยตกใจตื่นนั่นแหละเห็นมาทีนี้เข้าล่าง ทีนี้ก็แกก็เอาแขนนี่ค่อยๆเคาะข้างลง ก็เคาะเอ้โกเดียนตายพักเดียวหลอกแล้วนะ โกเดียนหลอกแล้วทีนี้ก็กำลังสวดมนต์กันเอ้หรือโกเดียนจะฟื้นวะไปพากันไปดูก็แล้วกันโกเดียนคนเดียว เราต้องเราต้องเต็มศาลาเราอย่าไปกลัวทำไมกลัวเขาคนเดียวถ้าเป็นผีนะทีนี้ก็คนที่ไม่กลัวก็นำหน้าไอ้คนไม่กลัวก็ต่อท้ายกันนั่นแหละจะไปดูผีโกเดียนโอ้โกเดียนฟื้นวะโกเดียนฟื้นทีนี้ก็ดีใจ ก็ไปตามหมอมาฉีดยาบำรุงหัวใจหิวน้ำหิวน้ำก็เดียนก็บอกคอแห้งหิวน้ำเพราะว่ามันพอตายเนี่ยมันไม่คอมันจะแห้งพอเหมือนว่าจะสลบไปอะไรเงี้ยคอแห้งหิวน้ำทีนี้ก็พูดอยู่งั้นนะก็เลยไป เอาน้ำฉีดยาให้บำรุงหัวใจทีนี้คนก็อยากฟังคนก็อยากฟังว่าโกเดียนไปเจออะไรมั่งไงให้มาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้กลัวไม่ฟังอ่ะกลัวไม่เล่าอ่ะจะต้องให้มาวันหลังมาพร้อมๆกันนะทีนี้ก็ได้เล่าถ้าคืนเล่าไปเดี๋ยวตายพอดี เหนื่อย วันนั้นไม่เล่าน่ะนัดกันก่อนถึงจะเล่านี่ก็เหมือนครูบุญโชใช่ไหมที่บอกว่าครูบุญโชไปโรงเรียนแล้วก็พอถึงเวลาครูบุญโชก็หุงข้าวจะเลี้ยงลูกอะไรต่ออะไรครูบุญโชก็หลับไปก็ไปทางใหญ่ใช่ไหมไปเจอทางใหญ่เขาก็ไปกันเยอะครูบุญโชก็
เออเขาไปกันทางนี้เราก็ไปว่างี้นะไปเจอศาลาพันห้องไปโอ้ไปถึงโยมบาลเนี่ยครูบุญชูเหมือนกันก็ไปดูทีนี้ก็ไปศาลาที่เหมือนยังสารนั่นแหละก็เขาจะต้องดูบัญชีก่อนโม่ลุงนะ ลุงมาเป็นโยมพบาลเขารู้จักอีกนะครูบุญชูเออเองมาแล้วก็ดีแล้วเองมาเป็นคนเปิดบัญชีให้ลุงนะเออมาช่วยกันโอ้หนูยังไม่อยากตายอ่ะหนูเนินลูกมันยังเล็กเอ้าเองไม่กลัวความลำบากแล้วมนุษย์อ่ะมันทุกข์นะโอ้ยลูกหนูยังเล็ก เป็นห่วงเห็นนะทีนี้ก็ไปดูเออเองยังไม่ถึงข่าวตายนั่นน่ะถ้าเองโตขึ้นให้ลูกเองบวชนะบวชแล้วให้เราด้วยนะอุทิศกุศลให้เราด้วยนะลุงนั่นก็รู้จักกันเป็นโยมพบาลทีนี้ก็ไปเปิดบัญชีดู คนนั้นต้องตายวันนั้นคนนั้นต้องตายวันนั้นอยู่บ้านตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยมึงจะดูมากเองคนใจบุญ เดี๋ยวเองไปบอกเขาหมดอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เดี๋ยวเขาจะกลัวใช่ไหมเองอย่าไปบอกเขาหมดนะลุงเขาก็ไม่ให้ดูโยมบาลบอกเองไม่กลัวก็ เองก็ถาไปนะต่อไปอ่ะภัยวิบัตมันเยอะนั่นนะที่ว่าปโตเมตังนั่นนะนั่นนะตโตเมตังเราไม่ค่อยได้ท่องนะนั่นนะนานๆก็ลืมโตเมตังแต่ท่องไม่กี่คำเนี่ยเป็นคาถาของโยมบาลให้มาบอกมนุษย์ต้องยอมไปเปิดดูนะนะบางเจตจำนานหนังสือบางที่งานศพบางทีเขาก็พิมพ์แจกนั่นน่ะ มันเป็นเรื่องจริงแต่มันจริงที่คนไปเห็นใช่ไหมโยมไม่จริงคือคนไม่เห็นนั่นน่ะคือไม่เห็นว่าเออจริงหรือเปล่านั่นน่ะพระมาพูดจริงหรือเปล่าเออเรื่องของจิตเนี่ยจิตวิญญาณ นั่นน่ะเราตายเราจะเห็นโลกทิพย์ไงถ้าเราเห็นโลกทิพย์นั่นน่ะเรียกว่าตาเราตาทิพย์ไงใจมันเป็นทิพย์ทีนี้ก็ใจเราไม่สงบมันก็ไม่ยอมเห็นนะบางคนทำไมเขาเห็นบางคนทำไมไม่เห็นจึงบอกว่าเราก็เลยนึกได้โอ้คนเราเนี่ยมีสองใจ มีเห็นถูกก็เห็นผิดเท่านั้นนะใช่ไหมเห็นผิดก็กินยามากก็ดีไปค้ายามากก็ดีใช่ไหมนั่นแหละทุกข์หนักเข้าไปอีกนั่นนะไปออกกับธนาคารมั่งไปออกกับตู้เอทีเอ็มมั่งนะเขาจับได้ก็เรียกว่าเห็นผิดเข้าแล้วใช่ไหมโยมโดนจับเข้าแล้วเนี่ยเรียกว่าเห็นผิดไป นั่นน่ะเห็นผิดเห็นลาบเห็นไหมลับนั่นน่ะบางคนเห็นมาพอเที่ยงคืนก็อยากหลับก็ยังดีนะยังดีนะไอ้หลับตื่นนอนภาวนามึงเห็นไหมนั่นน่ะนอนก็ภาวนานั่นน่ะหลับก็หลับไปทีนี้มันมีไม่หลับน่ะเห็นไหมภาวนาจนไม่หลับ จนนอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับก็พักกายอย่างเดียวนั่นแหละนั่นเรียกว่าจิตเขาตื่นนะเนี่ยมันมีนะแต่คนเนี่ยมันจะไปได้โสดาเนี่ยมันจะผ่านไม่หลับนั่นแหละจะได้พระอรหันต์เนี่ยยิ่งพระอรหันต์ไม่ต้องหลับนั่นแหละกายมันหลับแต่กายใจไม่หลับใจมันรู้นั่นแหละเห็นไหมทีนี้พวกเรานี่แหละ
ทำไปเถอะสักวันหนึ่งเราต้องรู้บ้างเออจิตมันไม่หลับจริงๆจิตมันบางทีมันปรุงแต่งไม่หลับก็มีไอ้ปรุงแต่งไม่หลับนี่ไม่ดีมันคุยคนเดียวใช่ไหมเนี่ยมันคุยคนเดียวมันคิดไปนั่นแหละทีนี้มันเหนือทุกข์เหนือสุขเนี่ยมันไม่ปรุงแต่ง แต่ไม่ยอมมันเป็นกลางๆใจมันเป็นกลางๆก็เป็นกุศลของเขานะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าคนมีบุญนะคือคนทำความเพียรถ้าจนไม่หลับไม่นอนได้เห็นไหมจากความที่โกรธเก่งทะเลาะกัน อยู่กันพี่น้องก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันทำไมทำมาไปอยู่กับแม่ชีไปปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้ชักดีนะเห็นไหมชักดีชักเห็นใจตัวเองขึ้นอะไรต่ออะไรนั่นแหละถ้าไม่ไปนะถ้าไม่ไปมันก็ไอ้คนเดิมอยู่เงี้ยบางคนเห็นไหมมันมีอารมณ์ ที่ตกจริตนั่นน่ะโทสะจริตโมหะจริตเนี่ยโลภะจริตอะไรเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะมันตกจริตมันตกอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดเขาทำขึ้นมาได้โอ้โหนี่มันเรื่องตลกทางนั้นนะเรื่องของจิตใจทางนั้นเนี่ยเรื่องของตามใจตัวเอง นั่นน่ะใครไม่ตามใจใครขัดใจก็โกรธใช่ไหมเนี่ยโกรธทุกข์เกิดขึ้นนั่นน่ะใครขัดใจพ่อแม่ขัดใจก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนนั่นน่ะจึงว่าเห็นไหมมันแต่งแต่ภายนอกภายในเขาไม่ได้แต่งบางคน เนี่ยพวกเรานี่มาแต่งภายในด้วยนั่นเห็นไหมมาแต่งภายในให้มันเกิดให้มันรู้ขึ้นมาเนี่ยจะได้วันไหนก็ทำไปเห็นไหมบางคนเห็นไหมทุกข์นะทุกข์ไม่รู้จะเอาไปวางที่ไหนเห็นไหมเห็นไหมตัวเองไม่ได้ทำให้ลูกมันไปทำใช่ไหม เนี่ยเหมือนอย่างไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อพ่อนี่แหละที่บอกว่าเที่ยวกลางคืนมีโทษตกยางมีทุกข์ตกยางนั่นน่ะเที่ยวกลางคืนนักเลงหญิงเนี่ยนักเลงสุราเออนักเลงการพนันเที่ยวกลางคืนอะไรต่ออะไรไปเถอะคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นน่ะทีนี้ หิวข้าวสิดึกแล้วก็ไม่นอนนั่นน่ะเห็นไหมดึกแล้วไม่นอนทำไงขับรถไปขับรถไปไอ้คนที่จะกลับดึกๆใช่ไหมกูก็ขับรถมาเร็วโอ้ไม่ถนนว่างๆเนาะโล่งๆกลางคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนเนี่ยทีนี้ก็ขับเร็วแต่ว่าคุณเอ้ยเจ้ารถเครื่องตัดหน้ามึงอะไรมึง ชนกันเนี่ยตายมึงเจ็บมึงเห็นนะเนี่ยเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันมีโทษ แล้วก็ดูข่าวบ่อยๆเออจริงๆนะพุทธเจ้าพูดถูกดึกแล้วแทนที่จะกินข้าวสามหนเห็นมันตีหนหน้าหนอะไรกับกินไปเนอะดึกแล้วไปหากินไปซื้อเห็นไหมมันทำให้รถชนได้ คุณยายบอกเป็นเพราะเราไม่เที่ยวนั่นแหละเราจึง85ได้เห็นไหมพออยู่กับบ้านภาวนานั่นแหละคุณยายก็ไม่ตายยังไม่ตายคุณยายภาวนาบ้างเมื่อไหร่มันจะตายสักทีเนาะหมอยายอย่าไปใจร้อน มันไม่ตายกินข้าวคอยตายก็แล้วกัน
หลวงปู่บอกหลวงปู่ทรงบอกอาตมากินข้าวคอยตายนะและนี่เห็นไหมกินข้าวคอยตายคุณยายเห็นมากเดี๋ยวนี้ไม่อยากคุยให้เพื่อนก็โทรมาคุยคุยแต่เรื่องทางโลกเห็นนะอายุมากแล้วทางธรรมไม่รู้ไงยายก็รำคาญ เนี่ยเห็นเคยเป็นเพื่อนกันก็คุยฟังมันไปอย่างนั้นนะใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามันคนละเกี่ยวกันแล้วพอได้ธรรมะกูไม่อยากได้แล้วไอ้ทางโลกไม่อยากฟังนะรำคาญหูใช่ไหมนั่นเออนั่นเหมือนคนที่ฟังเพลงใช่ไหมเพลงมันเพราะเหลือเกิน ฟังทุกวันทุกวันนั่นนะไม่เบื่อเพลงไหนมันจะถูกใจนะอะไรต่ออะไรพอได้ธรรมะไม่อยากฟังอะโยมตั้งอยู่บ้านก็ไม่อยากฟังเพลงเนาะนั่นแหละน่ะเห็นไหมพอเข้าใจธรรมะพอมาเจอหลวงพ่อทั้งวันหมดนั่นแหละเอาเหมือนเอาหอกมา มาแทงในหูดีกว่าดีกว่าฟังเพลงเนี่ยมันไม่มีสาระพระอริยเจ้าท่านบอกเห็นไหมเราเห็นไหมถ้าเรากินน้ำเมาทุกวันเราก็ดื่มน้ำร้อนให้มันตายซะดีกว่ากินน้ำเมาเขาน้ำทองแดงมากอกปากเราทุกวันพอตาย นั่นเห็นมาท่านบอกว่าเหมือนเราไปเดินในหลุมทานเพิงยังดีกว่าไปตกนรกอ่ะไปโดนทรมานเห็นมาทรมานเหมือนเราปวดขานั่นอ่ะพอเผลอมันก็เกามันก็ไปกินเนี่ยของแสลงเขาก็นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นปวดขานั่นเห็นมาโยม จึงบอกว่าทุกประจำสังขารนั่นทุกนี่แหละมันยังไม่ทุกหนุ่มๆสาวๆทำเอาไว้มันไปรวยเมื่อแก่ใช่ไหมถ้าเราปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงพอมะม่วงมันโตเราก็ได้กินผลนะหลวงพ่อจาบอกถ้าเราภาวนาอย่างนี้ แล้วเราก็ไปเอาอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนปลูกต้นไม้สองสามวันถอนสองสามวันถอนมันไม่โตสักที นั่นแหละภาวนาก็เหมือนกันท่านบอกเห็นไหมหลวงพ่อจาบอกทีนี้ถ้าเรามั่นคงแล้วอ่ะเห็นไหมนั่นแหละโสดีโสดามันก็มาแล้วใช่ไหมยังไม่มั่นคงอ่ะ มันจริงหรือเปล่านาะมันจริงหรือเปล่านาะนั่นแหละเห็นมาเออนั่นแหละธรรมทานนี่มันจะจริงหรือเปล่ายิ่งทำก็ยิ่งง่วงนอนอะไรต่ออะไรอ้าวบางคนทำแล้วมันติดไงนั่นแหละมันเพลิดเพลินมันสุขใจนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมทีนี้สุขใจนี่เห็นมาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นั่นแหละ ทุกข์ก็รู้ทุกข์ก็รู้ทีนี้เกิดเข้ากรรมฐานได้เห็นไหมคุณตาคุณยายก็บอกแม่มันเบามันเบาสบายเห็นไหมนั่งมันเพลิดเพลินมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดเห็นไหมเพลิดเพลินทีนี้ก็เลยไม่อยากคุยกับใครละเพราะเครื่องมันติดเป็นนะใช่ไหมเหมือนมันติดดับๆอะ มันก็เลยนึกว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไอ้กรรมฐานนี่มันจริงหรือเปล่าศีลธรรมนี่มีจริงหรือเปล่าพอได้แล้วโอ้โหนั่นแหละเห็นไหมแม่บุญเรือนสบายก็เพราะอย่างนี้เองเห็นไหมนั่นแหละทำไมจึงชอบพูดก็เพราะว่าวัดสังฆทานเนี่ยลูกผู้หญิงเข้าวัดเยอะเห็นไหมผู้ชายมั่งผู้หญิงมั่งเห็นไหม เป็นกำลังใจให้ลูกผู้หญิง
พอเราจะท้อถอยเออแม่บุญเรือนเห็นไหมพอได้แล้วมีแต่คนเชื่อฟังมีแต่คนกราบไหว้นั่นแหละไอ้คนที่ไม่รู้มันก็ว่าเราที่ว่าเออหลวงพ่อสามารถนี่บ้าแต่แม่บุญเรือนนั่นแหละหลงแต่แม่บุญเรือนนั่นแหละนั่นแหละเราก็คุยให้เป็นกําลังใจลูกผู้หญิงลูกผู้ชายใช่ไหม แนวแม่จันดีก็ได้แม่คุณยายนาลีก็ได้ที่กระดูกเป็นพระธาตุใช่ไหมร้อยยี่สิบเอ็ดปีใช่ไหมคุณยายนาลีนั่นแหละเราก็นึกถึงสินึกถึงความดีนี่แหละพิษุณีสมัยพุทธกาลเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าสองคนผัวเมียเนี่ยเขาอยากให้แต่งงาน ลูกเศรษฐีนะเขาก็เขียนจดหมายนั่นนะให้แต่งงานกันทีนี้ก็เปลี่ยนบอกว่าเราไม่อยากแต่งงานเราอยากออกบวชอะไรต่ออะไรกับเอาจดหมายเปลี่ยนบอกว่าถ้าขอให้ได้แต่งงานนะอะไรต่ออะไรเอ้าทำไงได้ คนโบราณเนี่ยเขาก็ลบพ่อเขาลบแม่แต่งก็แต่งแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็อยู่บ้านเดียวกันแต่เขานอนกันคนละที่เห็นไหมเออพอพ่อแม่ตายแล้วเขาก็ออกบวชดีกว่าเห็นไหมสมบัติเยอะแยะแจกเจ็ดวันนั่นแหละแจกให้หมด ไอ้พวกคนใช้ก็ร้องไห้สินะเจ้านายจะไปบวชแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแจกสมบัติ7 วันแล้วก็ไปออกบวชให้เดินตามกันไปของคนผัวเมียทีนี้ก็กลัวเขาว่าอีกเอ้าอย่างนี้อธิษฐานไปกันคนละทางไปเจอพระพุทธเจ้า ไปเจอพิษุณีวัดพิษุณีก็จะไปบวชเห็นไหมผู้หญิงอธิษฐานก็แยกทางกันไปดีกว่ากลัวเขาดูถูกกลัวบวชแล้วก็ยังเดินตามกันไปเห็นไหมสองคนผัวเมียก็อธิษฐานนี่แหละเห็นไหมก็ไปเจอวัดผู้หญิงวัดผู้ชายไปเจอพุทธองค์ พุทธองค์ก็รู้นั่นน่ะมานั่งอยู่ตำป่านั่นน่ะเห็นไหมที่มหากัตตปะเนี่ยเห็นไหมที่พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นพี่ชายคนใหญ่นั่นน่ะเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะเห็นไหมที่เลิศในการจีวรนี่ ขาดแล้วก็ปะขาดปะจนหนาพุทธเจ้าขอแลกเนี่ยขอแลกจีวรแลกตังกตินั่นน่ะของพระกัตตปะเห็นไหมประหยัดเห็นไหมเป็นลูกเศรษฐีแต่จีวรขาดกับปะใช้กันสมัยก่อนเห็นไหมนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่า ไอ้จีวรเนี่ยมันขาดหมดแล้วแล้วพระนนท์ก็บอกว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำที่กั้นฝาก็ได้ไปกั้นเพดานก็ได้ถ้ามันพุล่ะจะทำอะไรก็ตำดิตำกระดินปั้นในกุฏินั่นกุฏิใช้ดินใช้ ใช้ดินนี่เนี่ยแทนปูนใช่ไหมโอ้โหพระราชาเศรษฐีก็สัตตานั่นแหละให้ผ้าพรถวายพระเห็นไหมนี่แหละเรื่องที่ทอดกฐินเนี่ยเห็นไหมทอดกฐินก็ดีแล้วโอ้โหทำไมอานนท์ไปเก็บไว้เยอะเลยเสื้อผ้านั่นแหละ ไม่ได้เอาคนเดียวเอาไว้แจกแค่ว่าพานนท์
เนี่ยเป็นคนแจกผ้าแจกข้าวของถ้าพระ500 องค์เนี่ยมันจะลำบากกันขนาดไหนกินอยู่ใช่ไหมเช้าขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้ามีบารมีนั่นน่ะ500 สำรับนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบุญทานทีนี้มันเป็นเรื่องของ เศรษฐีสมัยพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้ก็เห็นว่าทีนี้บางคนเนี่ยที่บอกว่าพระถึงจะสำเร็จแล้วก็ทานก็น้อยสมัยนี้เห็นไหมท่านอยู่ในป่าในดงก็ดีคนไม่รู้จักไม่รู้ว่าพระอรหันต์ยังไงอ่ะใช่ไหม เพราะพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอนั่นแหละไม่มีเครื่องหมายทีนี้ถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละโอ้โหโยมคนไหนเก่งเราก็ไม่รู้ที่ในลานธรรมใช่ไหมเขาไฟไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เขาได้โสดาแล้วยังก็ไม่รู้อีกเห็นไหมแต่ที่รู้ใช่ไหมเพราะมียานด้วยกัน นั่นน่ะเครื่องนี่แหละยานมันกระทบกันใช่ไหมที่ว่าจิตเนี่ยจิตมันกระทบกันโยมจิตของผู้บริสุทธิ์เขาก็รู้กันนี่กระทบเย็นนั่นน่ะเมตตาหรือว่าคนเนี้ยจะได้แล้วอะไรตาอะไรเงี้ยใครก็รู้กันนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ คนปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้มีบารมีจริงๆนะนั่นแหละทำไปเถอะนั่นแหละหนุ่มๆสาวๆก็มีทุกข์ทางใจใช่ไหมมีทุกข์ครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำไมสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามละบาทหนึ่ง นะชามละบาทชามละ6 สลึงขึ้นมา10 สลึงมันก็ไม่มันเหมือนว่ามันถูกเหลือเกินนะชามละบาทกล้วยจับชามละ50 สตางค์ก็กินได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นยังงั้นใช่ไหมเพราะว่าเห็นไหมตี 50ยังกินไม่อิ่มอีกเห็นไหมเนี่ยเจ้าพระคุณเลยเนี่ย เงินนี่มันเล็กเหลือเกินนั่นน่ะทำไมของมันแพงเหลือเกินใช่ไหมโยมนี่แหละทุกของพวกเราใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดที่บอกว่าสงครามมามันยิ่งทุกข์หนักนะนั่นน่ะถ้าสมัยสงครามญี่ปุ่นมันเหมือนจะเป็นปีๆเห็นไหมกว่าจะเลิกกันนะ เสื้อผ้าก็ไม่มีทำไมไม่มีเขากลัวญี่ปุ่นกลัวใครมันจะมาป้นหลานเสื้อผ้าเขาก็ไม่กล้ามาวาง อ๋อมันเป็นอย่างนั้นด้วยเนาะมาเฟียมันจะรักเอาเห็นไหมใครมีมันก็จะแย่งเอานี่แหละจึงว่าหาซื้อลำบากปู่ย่าตายายรุ่นหลวงพ่อสังวานนี่ทันเนี่ยท่านจึงว่า รู้จักเนี่ยกระเม็ดกระแมรู้จักเนี่ยประหยัดกันนะอะไรตาอะไรเสื้อผ้าพอสงครามแล้วไม่มีแล้วฮะนุ่งยังก็เอาก็สอบมานุ่งเลยเห็นไหมไอ้มันทอก็ไม่แน่นนะนั่นน่ะมองนี่เหมือนมันทะลุผ้าไปเลยเห็นไหมท่านบอก เนื้อก็ไม่ดีเห็นไหมมาขายยุคนั้นนะโอ้คนยังว่ารู้จักเย็บผ้าอาตมานิทันนะผ้าขาดก็เย็บผ้าใช้เสื้อขาดก็เย็บกันเห็นไหมยังได้ใช้ไปตลงตลาดก็ไม่มีใครว่ากันนะรู้จักประหยัดเดี๋ยวนี้ผ้ายังไม่ทันขาดเนี่ยมองๆหน่อยกูก็ไม่เอาแล้ว ยับยับหน่อยใช่ไหม
ป่าป่าป่าไม่มีแล้วถ้ารุ่นหลังๆนี้เด็กรุ่นหลังยังไม่เห็นเลยการป่าการชุนของคนรุ่นเก่าใช่ไหมนั่นนะจึงว่านี่แหละทุกมันละเอียดเข้าทุกวันนี้เห็นไหมทุกมันละเอียดเหลือเกินทุกไปทุกตารางนิ้วเนี่ยนั่นนะใช่ไหมโยมตอนสมัยก่อนเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกเหมือนมันอยู่กับธรรมชาติเยอะทุกก็พอไปได้เนี่ยยังขอกันกินได้สมัยนี้เห็นไหมไปบ้านใครอ่ะไม่ได้เรียกให้กินข้าวเนาะเนี่ยคนจีนทำไมจึงเจอหน้ากันเรียกกินข้าวหรือว่ากินข้าวมายังเนี่ยใช่ไหมที่ไหนได้คนจีนลำบากสมัยก่อน ไปทำงานเห็นไหมแต่เช้าข้าวยังไม่กินต้องไปทำงานก่อนอะไรต่ออะไรเห็นไหมลำบากกับพวกเราสมัยก่อนนั่นเนี่ยคนก็เลยเจอหน้าก็กินข้าวมายังอะไรต่ออะไรเห็นไหมซิปปอนหมังเนี่ยนั่นเนี่ยอันนี้ภาษาแคะภาษาอะไรอ่ะภาษากินเนี่ย อะไรอ่ะฮอกล้อก็ดีหรือว่าแต้จิ๋วก็ดีเจี๊ยะเจี๊ยะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยต้องคั่วก้อนกวดเอามากินกันนะดูด กินน้ำเกลือนั่นเองกับน้ำข้าวต้มกับข้าวต้มเห็นไหมน่ะเขาอดทนมากเห็นไหมพวกเราเนี่ยนะกินทิ้งกินฟังเห็นไหมนั่นแหละไม่พอใจก็ไม่อยากกินใช่ไหมมันปูข้าวอูน้ำนั่นแหละคนโบราณเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าลำบากเหลือเกินเรา นั่นเนี่ยต้องขายต้องไปขายขวดขายเหล็กนะไปแลกเอาทัฟฟี่ไปแลกกับเศษเหล็กเศษขวดนี่เนี่ยเอามาขายแล้วก็ประหยัดไม่ได้ถึง100ก็ไม่กินไก่ใช่ไหมคนจีนถ้ากินในปลาเค็มไปก่อนนั่นเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะทำไมเรามาอดทน 10 ปีก็ดี5 ปีก็ดีพักเดียวเขาเป็นเจ้าของโรงเหล็กเลยเห็นไหมเขารวยเนี่ยความประหยัดความอดทนใครยังหนุ่มๆนะกินอะไรมันก็ยังได้เนี่ยที่เรียกว่าอดเอาบ้างไม่ต้องกินให้มันปานนิดเกินไปก็ได้นั่นน่ะความอดทน ทีนี้บางคนเนี่ยเห็นไหมจึงว่าคนเรามีลูกอีกเห็นไหมบางคนเนี่ยอดเห็นไหมแม่ไม่หิวแม่โกหกอีกแล้วเห็นไหมลูกก็บอกแม่โกหกอีกแล้วแม่พูดยอมใจให้ลูกได้กินให้อิ่มนะเห็นไหมกว่าลูกจะโตมีงานทำ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่ก็แก่แล้วเห็นไหมน่ะคนสมัยเก่าน่ะยอมอดยอมทนของที่ไม่ดีไม่ปานิดพ่อแม่กินนั่นน่ะเอาไว้ให้ลูกกินน่ะเห็นไหมพ่ออยากกินก๋วยเตี๋ยวเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมหิวก๋วยเตี๋ยวแล้วพ่อก็เอาละ ขายนาฬิกาก็ต้องเอาไปเข้าโรงจำนำก็ต้องเอาเห็นไหมแต่ตอนเด็กๆเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็รักพ่อแม่เขาเห็นไหมเขาก็กตัญญูนั่นน่ะค้าขายเนี่ยโยมก็เคยมาบวชเล่าให้ฟังชีวิตในกรุงเทพเป็นไหมเขาอยู่กรุงเทพเราอยู่บ้านนอกเห็นไหมนั่นแหละเขาเล่าว่า
ชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาสารพัดนั่นแหละจนมาได้บวชมาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ลืมนะไม่ลืมพุทธศาสนาแต่เรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยเห็นไหมครอบครัวเจ็บป่วยมันจะต้องใช้ตังค์นะบางคน บางคนนี่เป็นมะเร็งเห็นไหมเนี่ยเป็นมะเร็งขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นเรื่องใช้ตังค์นั่นนั่นน่ะถ้าไม่กินสมุนไพรใช่ไหมโยมถ้ากินสมุนไพรมันก็บุญไปถ้าไม่กินสมุนไพร11 ล้านก็ยังไม่หายเลยเห็นไหมนั่นแหละท่านก็พูดดีนะคนเราเนี่ยประทังกินยาเนี่ย ถ้าไม่หายก็เรียกว่าประทังไปถ้าหายก็เรียกว่าบุญของเราถ้าบอกว่าถึงคราวตายไม่มีหมอคนไหนที่จะรักษาไม่ให้ตายนั่นน่ะโยมใช่ไหมโยมเหมือนว่ามีหมออยู่องค์เดียวที่ไม่ตายคือพุทธเจ้าเนี่ยที่รักษาพวกเราให้เรารักษาใจดวงเนี้ย ให้เป็นโสดาให้เป็นนี่แหละที่ว่าโสดีโสดาเนี่ยให้ได้เป็นเทพเป็นพรหมไปสวรรค์นิพพานเนี่ยหมอคนเดียวเนี่ยใช่ไหมที่รักษานั่นน่ะรักษาพุทโธไปพึ่งพุทโธไปถึงสวรรค์นิพพานได้นั่นน่ะหนีโลกนะหนีโลกร้าย หนีโลกทุกข์หนีโลกหิวหนีโลกเบียดเบียนกันใช่ไหมโยมมีทองเยอะๆเดี๋ยวอาตมาจะไปปล้นใช่ไหมนั่นแหละคนสมัยนี้ใช่ไหมนั่นแหละคนไหนรวยเราจะไปปล้นอย่างเงี้ยเห็นไหมน่าคิดกันก่อนคิดกับเพื่อนๆก่อนใช่ไหมก่อนทุกวันเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าเฮ้ทำไมเขารวย ทำไมเขาจึงมีความสุขทำไมเขาจึงดีนั่นน่ะเพราะเขาบุญเก่าเขาทำมาดีนั่นน่ะเขาเคยทำทานมาดีเขาเคยทำบุญกับพระอรหันต์มาดีนั่นน่ะทำไมของเราทำไมมันกระท่อนกระแท่นอยู่อย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมอะไรที่บอกว่าสามวันดีใช่ไหม เออนั่นแหละทำบุญไม่ตลอดองค์พระบาทสมเด็จท่านทำบุญของท่านตลอดน่ะเราไม่ได้อยู่ในวังเขาก็มาเล่าให้ฟังเช้าขึ้นมาก็มีนะมีคนช่วยหาดอกไม้มาหาธูปหาเทียนมาปั้นเทียนบูชาพระอะไรต่ออะไรน่ะให้ในหลวงพยายามชลาแล้ว นั่นน่ะเห็นไหมบูชาพระนั่งกรรมฐานนี่แหละจึงบอกว่ามันก็มีหมดนะมีคนได้ดูแลเป็นราชการกันเลยใช่ไหมคุณโยมนี่แหละทำไมเราเกิดมาเหมือนในหลวงแต่ทำไมเราจึงลำบากเหลือเกินก็เพราะว่าเห็นไหมในหลวงอยู่ตำแหน่งที่ ที่ประเสริฐนั่นน่ะที่เรียกว่ามนุษย์ที่ว่าอยู่ในฐานะอันประเสริฐนั่นน่ะที่ว่าตำแหน่งดีไอ้เราทำไมมันเป็นที่โลใช่ไหมตำแหน่งที่โลก็เหมือนโอ้โหเห็นไหมบางคนต้องทำนาทำไร่ทำสวนตลอดชีวิตเห็นไหมแบกหามตลอดชีวิตก็มี นั่นน่ะก็เพราะว่าบุญเนี่ยเขาทำมาไม่เท่ากันนั่นน่ะทีนี้บางคนเห็นมาก็เห็นทางว่าเออพุทธศาสนาเนี่ยดีเป็นของเบาเป็นของเบาเป็นของเป็นกุศลอันลอยบาปจริงๆนั่นน่ะบางคนก็ มาออกมาบวชนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ออกบวชแล้วก็
ไอ้ที่ไม่ดีมันก็ทำให้ดีเนี่ยลำบากเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายมันก็ดีแต่ทำไมมันก็มีเห็นไหมไอ้โจรแต่ว่าสมมติว่าไอ้โจรเนี่ยก็ถึงว่าสมมติว่ามันเป็นโจรใช่ไหมนั่นแหละมันก็เกิดในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็แทรกกันมาเฉพาะกรรมของเขา นั่นน่ะเอาไม่ทำก็อดตายเราต้องป้นเขาเราต้องจี้เขาอะไรตาอะไรนั่นแหละมันก็เลยเป็นนิสัยก็เรียกว่าดาวโจรดวงโจรมาเกิดใช่ไหมบางคนฆ่าไม่ตายหนีได้อะไรตาอะไรบางคนเนี่ยมันเหนือดวงมันก็มีทั้งบุญทั้งกรรมของเขาใช่ไหม โยมที่บอกว่าป้นคนรวยไปให้ไปแจกคนจนก็มีสมัยเก่าๆเห็นไหมเมื่อนั่นแหละถึงบอกว่าโจรมีคุณธรรมอะไรต่ออะไรที่กินข้าวบ้านใครแล้วจะไม่ป้นบ้านนั้นนะเห็นไหมแหมมาท่านมาก็ดีแล้ว นะขอทานข้าวนอนหลับกันให้สบายนะมาจากต่างถิ่นเห็นไหมเขาพูดดีเขาต้อนรับโจรก็ต้อนรับเอากินข้าวเขาไปแล้วเอพี่เรามากันต้องไกลนะถึงเวลาแล้วตีหนึ่งตีสองนะพี่ว่าจะปล้นบ้านนี้ไงเฮ้ยปล้นไม่ลงเว้ย เห็นไหมฆ่าเขาก็ไม่ได้กินข้าวเขาไปแล้วอ่ะโอ้โหมาต้องไกลเห็นไหมไม่งั้นเราต้องหนีแล้วเดี๋ยวสว่างคนจะเห็นใช่ไหมก็ไปกันตอนดึกๆอ่ะคนใช้ในบ้านได้ยินเนี่ยคุยกันปรึกษากันพี่จะลงมือกันตอนไหนล่ะ อะไรตาอะไรป้นเนี่ยได้กินข้าวเห็นไหมจนมีคุณธรรมนั่นน่ะมาร้ายไปดีนั่นน่ะเห็นไหมมาร้ายไปดีก็เพราะว่าคนยังมีศีลธรรมทำไมนี้ยังไงกูจะป้นทุกอย่างเนี่ยมานั่นน่ะกินข้าวก็ไปกินข้าวของเขาก็กิน กูก็ป้นใช่ไหมเจ้าของไม่อยู่ยิ่งดีใช่ไหมกูรักให้หมดนั่นนะบางบ้านเห็นไหมต้องเขียนไว้เลยหมดแล้วไม่มีอะไรจะให้ป้นเลยจีเขียนป้ายไว้เห็นไหมดูดิน่าสงสารนั่นน่ะก็เป็นเรื่องของกรรมของคนน่ะที่เกิดมาที่เราได้ เดินกันมาเนี่ยเห็นไหมชีวิตเดินกันมาบางคนเนี่ยเห็นไหมบอกว่ารถไฟมันเชี่ยวคนที่ประจวบนะวัดปฏิบัติเนี่ยไม่เคยเข้าหรอกนั่นน่ะไม่รู้จักหลวงพ่อสนองนั่นน่ะไม่เคยเข้าแต่วัดบ้านทีนี้ก็ พอเดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องอยู่บ้านคนเพื่อนบ้านก็ที่ปฏิบัติก็ไปเยี่ยมก็พุทโธไว้นะพุทโธไว้ทีนี้ก็ปัสสาวะก็ลำบากเห็นไหมต้องซื้อไอ้ที่ซับปัสสาวะไปทีนี้ก็มันกลายเหมือนหมู่ญาติกัน ตอนนี้ก็พอเป็นราชการเก่าก็ไปดูแลกันเรื่อยก็เห็นว่าทุกข์แล้วก็ทุกข์แล้วมีลาภเห็นว่าที่ว่าทุกขลาภทุกข์แล้วมีลาภภาวนาไปภาวนามากายเบาตัวไม่หนักแกบอกสมาธิมันเกิดกายเบาจิตเบาสบายหน้าผ่องใสหน้ายังกับสาวๆเลย
เห็นไหมไม่ทุกข์ไม่ร้อนบอกว่าแล้วแกบอกว่ามันจะเดินได้นะต่อไปอ่ะเราก็ดีใจกับ เราก็ดีใจกับแกจากแกเดินไม่ได้ต้อง2-3 ปีแล้วเนี่ย3-4 ปีแล้วพี่ชายแกก็ดูแลแกว่าแม่ก็ตายกันหมดนะเห็นไหมแล้วแกก็เห็นหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยม แม่บุญเรือนหลวงพ่อสังวานบางทีก็หลวงปู่มั่นก็ไปเยี่ยมเห็นไหมน่ะแกเห็นของแกพอภาวนาได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญน่ะเห็นไหมโยมระวังนะมันจะหลังมันจะเน่านะให้ตีไว้แกไม่เป็นนะบอกให้ตีไว้ คนที่นอนไปไหนไม่ได้หลังมันจะเน่าแผลกดทับคอยตีไว้ให้เหมือนอย่างกับเราไม่จับจอบอ่ะมือมันจะบางนี่มือมันจะบางถ้าจับจอบจับอะไรทุกวันเนี่ยมือมันจะหนาด้านหนังคนที่ไม่ไปไหนมันจะบางขึ้นไปเรื่อยแล้วมันจะขาดมันจะเน่า ถ้าเน่าแล้วโอ้โหหายยากเห็นไหมนั่นน่ะถ้าทำความสะอาดไม่ดีด้วยนะโอ้โหนึกว่าตกนรกก็แล้วกันนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะปวดไปเจอนาสไปไปเยี่ยมทำไมเลี้ยงกันแบบนี้ล่ะอย่างกับย่างปลาหรือหลังเน่าหมดเห็นไหม บอกว่าต้องตบเอาไว้ตบยังไงอ่ะตอนนี้มันเน่าหลังเน่ายังกับย่างปลาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมบอกอย่างนี้ต้องเอายางูมารักษาเนาะยางูฤาษีเจ็ดตนเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเห็นแล้วก็สงสารแต่ก่อนนี้น้าก็คงไม่ค่อยชอบหรอกเรื่องบุญทานอะไร บอกให้สร้างพระพุทธรูปด้วยนะบุญสูงให้แม่จะได้อานิสงส์ไปนั่นน่ะลูกๆก็เป็นราชการกันแล้วเขาก็ทำกันนั่นตอนหลังแม่ก็ตายเอาเทปหลวงพ่อสนองไว้ให้ฟังนั่นให้กันฟังทุกวันบอกเห็นไหมเทปเนี่ยดีมากเห็นไหมได้นำ ประวัติหลวงปู่มั่นก็ดีอะไรต่ออะไรหลวงปู่มั่นไปโดนทุดงอะไรต่ออะไรถ้ำธาริกาเนี่ยเห็นไหมบางคนนี่ฟังทั้งวันฟังจนแตกดับไปนะดวงสว่างเนี่ยมันเหมือนดวงจันทร์เลยมาพระท่านถ่ายรูปไว้ลอยออกจากทางตีตา พอแม่แตกดับเขาก็ถ่ายรูปไว้นั่นแหละเป็นมะเร็งเขาก็มาตายที่วัดสังฆทานเราเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านบอกทำไปโรงพยาบาลแล้วก็คนที่มาถือศีลเนี่ยเห็นไหมคนที่ไม่กลัวตายแล้วพอเป็นมะเร็งมั่งอะไรมั่งก็มานอนตายวัดเนี่ยก็ฟังธรรมะไป ตลอดน่ะเห็นไหมทำไมจะมาเข้าสมาธิได้บางคนไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินมอร์ฟินอะไรต่ออะไรอดทนได้ไม่เวทนาดับนั่นน่ะเวทนาดับได้เนี่ยก็ไปดีทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมจึงบอกว่าถ้าพวกเรายังไม่เป็นเนี่ย เตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนเจ็บเตรียมตัวก่อนป่วยไงนะเห็นไหมถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้โอ้โหพอมันมาจริงๆนะโอ้ยโอ้ยไปฉีดให้มันตายไปเถอะนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่บางองค์เห็นไหมบอกว่าเนี่ยพวกท่านดีนะพวกท่านภาวนาแต่ผมมันไม่ได้ภาวนา มันได้แต่รู้ธรรมะใช่ไหมเป็นถึงมหานั่นนะพอปวดมากๆเป็นมะเร็งเนี่ยให้หมอฉีดยาไปให้ตายไปเถอะ
มันปวดเหลือเกินทรมานเหลือเกินนั่นน่ะมันมีเชื้อโรคนะเห็นไหมแต่คนภาวนาเนี่ยไม่ร้องสักคำพวกลูกผู้หญิงผู้ชายพอป่วยแล้วป่วยแล้วภาวนาเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมถ้าไม่มีเพราะ เนี่ยไม่ทำเอาไว้มันก็ไม่ได้นั่นเห็นไหมเนี่ยเราต้อนรับมันไว้ก่อนเนี่ยต้อนรับทุกไว้ก่อนเนี่ยทุกก่อนทุกไงนั่นเนี่ยสังขารเป็นก้อนทุกเนี่ยดูก้อนทุกดูความมันแสดงให้เราดูแสดงความง่วงนอนแสดงนิวรณ์ทำยังไงมันจึงจะสว่าง มันถึงจะสว่างมาที่ดวงใจเราเนี่ยสว่างข้างนอกก็น้อมเข้ามาข้างในนั่นน่ะทำไปทำมาเออยายคนนั้นแกก็ดีเลยแกอยู่คนเดียวเป็นข้าราชการเก่าเห็นไหมแกภาวนาบอกว่าไม่ได้สมาธินี่โอ้โหมันหมดแรงอ่ะ85เห็นไหม พอได้สมาธินี่มันแข็งแรงมันไม่ตายมันก็เอาสมาธิได้นั่นน่ะยายก็โทรศัพท์มาบ่อยเดี๋ยวนี้จะมันสงบเข้าสงบเข้าก็ไม่อยากคุยอ่ะคุณยายนานๆโทรมาเฮ้ยยายตายแล้วยังวะยังไม่ได้ไปเยี่ยมกันเลยคนกรุงเทพเนี่ยนั่นน่ะรายการธรรมะตะวันใจก็โทรมา นั่นน่ะเห็นไหมเราก็เออคนไหนปฏิบัติดีก็เห็นไหมเอากำลังเอากำลังใจให้คุณยายอย่าล้มนะอยู่คนเดียวเออทำไงได้อายุมากแล้วเอาภาวนามันเปื้อนมั่งมันลกมั่งก็ช่างมันยายบอกเอาภาวนาให้ได้เห็นไหมแกเล่าบอกใครจะว่าไงก็ปล่อยมันเถอะ นั่นแหละข้าราชการเก่าเอาภาวนาให้ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละอะไรอ่ะชิ้นโบแดงใช่ไหมนี่แหละที่เราถ้าเราทำได้เนี่ยมันเป็นเอกของเรานั่นแหละเอกจิตเอกธรรมนั่นแหละที่เรางานชิ้นเอกของเราเห็นไหม ทำยังไงประดิษฐ์ประดายังไงเห็นไหมแต่มันก็อยู่กับโลกอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เราประดิษฐ์ประดาของเราตกแต่งของเรามันไปถึงนิพพานนะแต่ไม่ยอมนี่แหละงานชิ้นเด็กเนี่ยมันราคาแพงมากแต่มาได้แล้วมันแพงมากถ้ายังไม่ได้นี่เฮ้มันจริงหรือเปล่านาะนั่นน่ะพอได้แล้วมันเห็นไหม เงินหมื่นเงินแสนก็ไม่ดีใจเท่านะนั่นเห็นไหมบางคนเห็นว่าขายของดีก็ดีพอขายของไม่ดีเห็นไหมเศรษฐกิจมันทั่วโลกเห็นไหมนั่นเนี่ยปริญญาเห็นไหมยังสั่นหัวนะฮะใช่ไหมปริญญาสั่นหัวแล้วคนธรรมดาไม่สั่นหัวเลย ทุกเหลือเกินทุกจริงหนอใช่ไหมทำอะไรก็ขายไม่ออกนั่นน่ะเห็นไหมทุกนะทีนี้อยู่ทางใต้ด้วยนะขายดีก็ดีไปแม่ก็ช่วยลูกสาวต้องเนี่ยอาศัยลูกสาวกินข้าวบ้านลูกสาวก็เอาเงินมาตกแต่งร้านให้ลูกสาวทีนี้ก็ขายได้ก็ ขายได้แกก็ทำบุญนะขายไม่ได้ก็เห็นไหมมันตกเศรษฐกิจเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมทุกก็ไม่บ่นนั่นน่ะสุขก็ไม่บ่นนะเห็นไหมได้กับพระอรหันต์ได้กับพระอริยเจ้า มันมีความสุขของเขานั่นน่ะ
ผ่องใสใช่ไหมคนที่ปฏิบัติของเขาได้นั่นน่ะเขาใจดีเขาไม่โกรธสามีเห็นไหมพออายุมากเจ็ดแปดสิบแกมาตะตัวไม่มีอะไรมาอ้าวไม่มีอะไรมาทำไมทำกันมาถึงรวยอ่ะนี่แหละสิริอยู่ในบ้านไม่รู้ไง ภรรยาภาวนาได้เห็นไหมลูกหลานก็เป็นราชการกันทั้งนั้นทำไมทำมาไอ้สามีไม่ปฏิบัติก็กลัวยากกลัวจนเห็นไหมโอ้มันไม่โยมบอกว่าทำมันไปเถอะมันไม่ลำบากเนี่ยเห็นไหมนี่แหละมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากัน สามีภรรยาอยู่บ้านกันยังดูกันขึ้นมาเห็นไหมนี่แกมาตะตัวอะไรตาอะไรแกไม่มีสมบัติมาอะไรตาอะไรเอามาลำเลิกกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความรักเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์นั่นแหละผู้ยอมผู้หญิงเขาก็ไม่บ่นอะไรเขาก็ไม่โกรธเขาก็ไม่บ่นเพราะเขาใจดีแล้ว เห็นไหมตายแล้วก็เอาอะไรกันไปไม่ได้ใช่ไหมจิตวิญญาณเอาไปได้จิตกุศลเอาไปได้อย่างนี้แหละนี่แหละเห็นไหมแล้วคนเนี้ยเขาเคยเป็นแพะเห็นไหมเคยเป็นแพะอยู่อินเดียนั่นน่ะนักบวชตรงนี้รูปงามนะที่บอกว่ามาช่วยที่บอกว่า เขาจะโดนบูชายันไปจะโดนตัดคอทีนี้นักบวชก็มาขอว่ะทีนี้ก็มาชาตินี้เจ้าแพ้นี่มาเกิดในเมืองไทยอ่ะใช่ไหมมาเกิดในเมืองมาเกิดเป็นโยมเนี่ยมาปฏิบัติเป็นนั่นแหละบอกว่าเออขอให้โยมได้ใส่บาตรอีกสักหน่อยเถอะมีเงินใส่บาตรเห็นไหม ใส่บาตรจนพระหายตัวไปได้พระมาพาละหันดินะใส่บาตรแล้วก็หายไปเอ๊ะมาดูตอกนั้นตอกนี้ก็ไม่มีเอ๊ะทำไมพระหายไปเร็วเหลือเกินนั่นแหละเขาก็รวยขึ้นมารวยขึ้นมาจนเจ็ดแปดสิบเนี่ยเห็นไหมแล้วเห็นไหมมันเที่ยงที่ไหนอ่ะมา ถ้ามันไม่ทำกันสองคนมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่รู้จักใจนั่นแหละโยมผู้หญิงที่ได้มาใหม่ๆบอกว่าไปกินข้าววัดมันถึงจะมีพลังมันไปนอนวัดถือศีลนั่นแหละมาชาร์จพลังนานๆไปชาร์จพลังมาอยู่วัดเนี่ยพลังโยมมีพุทโธกันอยู่ ทีนี้คนนี้ก็ไม่นอนคนนี้ก็ไม่นอนเราต้องสู้เราต้องสู้ถ้าคนเดียวนอนดีกว่านอนดีนอนเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยทำใช่ไหมนั่นแหละทำจนได้โสดานั่นแหละทีหลังมันขยันทำมันไม่ค่อยหลับหรอกคนโสดานั่นแหละเห็นไหมจนไปเป็นพระอรหันต์นั่นแหละหลวงพ่อสนอง ไม่หลับเนี่ยไม่หลับก็ดูหนังสือสิดูประวัติศาสตร์ดูนั่นดูนี่ท่านก็เอาไปเทศให้คนฟังใช่ไหมนั่นจึงว่าท่านบอกว่าคนยุคเนี้ยที่แต่งเพลงเอาไว้นั่นแต่งเพลงเอาไว้เด็กๆมันไม่ฟังหรอกธรรมะนะมันต้องเอาเพลงดิเพลงธรรมะให้เขาฟังไว้ เนี่ยเขาจะได้รักพ่อรักแม่ใช่ไหมรักมากมายนั่นรักมากมายก็คือพ่อแม่นั่นเองเห็นไหมรักนั่นแหละเห็นไหมพ่อแม่ท่านเล่าเรื่องพ่อแม่เห็นไหมนั่นแหละพ่อแม่ท่านแม่ท่านไม่อยากอิจฉาใครไม่อยากรังเกียจใครนั่นแหละ แต่เขาตายซะแล้วนั่นเห็นไหมเขาไปซะแล้วนั่น
นั่นหลวงพ่อสนองนั้นท่านแต่งเอาไว้ดีมากนะนั่นน่ะคนบางคนเขาไม่เข้าใจเขานึกว่ามันเป็นเพลงมันไม่ใช่ธรรมะถ้าเปิดเอาไว้เรื่อยๆดีนั่นน่ะเปิดเอาไว้เห็นไหมเพลงที่รักเรื่องรักเรื่องใครไปนู่น ฟังแล้วมันก็ไม่เกิดปัญญาอันนี้มันเกิดเป็นปัญญาพุทโธเป็นของดีธัมโมเป็นของดีสังโฆเป็นของดีเนี่ยมีลาขึ้นเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าอะไรอ่ะที่พูดเป็นภาษาอังกฤษก็มีเรารักบุตรดานั่นไอ้รักธรรมบุตรดานั่นน่ะนั่นเห็นไหมนั่นแหละ ทีนี้ก็พอลังได้ฟังยิ้มเลยว่าหลวงพ่อหลวงพ่อป.4แต่เห็นมาแต่งเพลงได้นั่นแหละเพราะว่าพระอริยเจ้ามันไม่มีป.4ป.5แล้วเห็นมาจิตของท่านเป็นกุศลแล้วคิดขึ้นมามันได้หมดเลยเป็นเพลงธรรมะหลวงพ่อทำไมเขาบอกว่าหลวงพ่อแต่งเร็วเหลือเกินผมเป็นปีๆยังไม่ได้สักเพลงเห็นไหมที่มันเอามาร้องกันเห็นไหมแต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ว่างๆเนี่ยจิตมันเป็นธรรมแล้วนึกเรื่องเพลงออกมาธรรมะมันก็ออกมาเป็นเพลงนึกเรื่องของกุศลมันก็ออกมาทางกุศลเลยกุศลจิตเนี่ย ที่ว่าสหรคตะโสมนัสนั่นเนี่ยปีติมันอยู่ในตัวของท่านหมดแล้วโสมนัสโทมนัสอะไรเนี่ยเห็นไหมสหรคตังเนี่ยที่บอกว่าโทมนัสโสมนัสก็แปลว่าปีติกุศลนะคิดอะไรมันเป็นธรรมหมดใช่ไหมคุณโยมนี่แหละถึงบอกว่า ก็อยู่ในต้นเดียวกันใช่ไหมต้นธรรมมนุษย์เนี่ยที่ฝึกไว้ได้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นต้นธรรมเหมือนอ้อยนั่นน่ะใช่ไหมอ้อยมันหวานนั่นน่ะใช่ไหมอ้อยมันหวานแต่ต้นมะม่วงมันไม่หวานใช่ไหมแต่เรารู้จักไปกินเนี่ยเห็นไหมคนโบราณรู้จักกินไอ้ต้นชนิดนี้มันหวาน ไอ้ต้นชนิดนี้มันขมพอเราเพชรใช่ไหมเราฉลาดใช่ไหมมนุษย์รู้จักกินนั่นน่ะรู้จักเสวยธรรมะพวกเราก็เหมือนกันใช่ไหมรู้จักที่สูงที่ต่ำนั่นน่ะรู้จักกุศลของเรานั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ใช่คนโง่นั่นน่ะคนปฏิบัติเนี่ย เห็นไหมถ้าคนโง่เห็นไหมมันคิดวนนะทำไงนะกูจะเอาเปรียบจะเอาเปรียบกว่าเพื่อนๆได้ใช่ไหมแต่เป็นราชการก็ดีอะไรต่ออะไรทำไงกูจะเอาเปรียบได้นั่นน่ะก็คิดไปสิคิดจนเป็นตัวเป็นตนเอาไม่พ้นนะไม่พ้นโยมพบานตำรวจก็จับสินะ เอาไปเข้าคุกนะเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่ามันคิดวนคิดไม่รอดจากความทุกข์นั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมอดทนเอาเถอะพวกเรานะเนี่ยมันยุคหลังไงโยมเหมือนเนี่ยปลามันน้ําแห้งเนี่ยปลามันจะเกยตื้นนะปลาวานก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนใช่ไหม ไม่รู้มันทำไมมันมาตายทำไมมันตายกันเป็นแพร่ๆก็มึงลองปรมาณูกันใต้น้ำนั่นน่ะปลาตายเห็นไหมตายก็ตายไปสิมันเรื่องของปลาใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตายกันเป็นหมื่นๆใครจะไปว่าใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละแล้วมันก็บอกว่ามันดี นั่นเห็นไหมนั่นมันเบียดเบียนกันแล้วถ้าหมด
นั่นน่ะเห็นไหมหมดนั่นน่ะปลานี่ก็เหมือนแพะรับบาปใช่ไหมโยม นั่นน่ะแพะรับบาปนั่นน่ะ ปลาก็เหมือนกันนะไม่รู้อีโนยเน่ก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้นั่นน่ะจึงบอกว่าเขาเจอครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพเขารัก หลวงพ่อสังวานชวนให้ไปเที่ยวอินเดียชวนให้ภาวนาจนเขารู้ว่าโอ้แพะไอเราเป็นแพะเนี่ยแต่หลวงพ่อเป็นนักบวชเนี่ยก็คือหลวงพ่อสังวานเรานี่เองชาตินั้นเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมคนเราจึงบอกว่าปล่อยปลาปล่อยสัตว์นั่นน่ะมันก็มีอานิสงส์เห็นไหม ไอ้เจ้าแพะมันมาเห็นเขามันก็จำของโมมาชาตินี่มาเป็นคนเขาจำได้เห็นไหมเนี่ยกุศลที่ภาวนาเขาก็รู้ของเขานี่แหละโสดาบันได้ระลึกชาติได้ห้าชาติสามชาติห้าชาติบางคนก็เป็นร้อยชาติก็มีนั่นเห็นไหม ระลึกชาติได้บางคนปฏิบัติไปเถอะจิตมันว่างจิตมันว่างเป็นกุศลทีนี้เฮ้เรานี่ชอบมีเพื่อนกระโจนเป็นเพื่อนกระโจนชอบคนดีไม่ค่อยไปคุยกับเขา ชอบคุยกับไอ้พวกดื้อๆนั่นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าอุปนิสัยมันเคยมีเพื่อนเป็นโจรเนี่ยเสือแย่งเสือแย่งอยุธยานอนคุยกับเพื่อนนอนบ้านทรงไทยเป็นทรงไทยวัดนอนหยุดในวัดแค่คุยกันเราเป็นใครมาเกิดเนาะอะไรต่ออะไรท่านก็เป็นฤาษีอะไรมาเกิดพันกว่าชาติแล้วเคยเป็นฤาษี เป็นพันพันชาติเห็นไหมโอ้โหมนุษย์เนี่ยมันเกิดย่อยยับอับปาง มันไม่ยอมไปนิพพานสักทีใช่ไหมเรานี่มันเกิดมากี่แสนชาติเฮ้ยนับกันไม่ได้ใช่ไหมโยมนั่นนะชื่ออะไรชื่ออินทปทุ ชื่อจำได้เลยฝันคืนนั้นฝันระลึกชาติ ไปคุยให้หลวงพ่อท่านนั่นฟังท่านบอกว่าเออนั่นแหละฝันระลึกชาติแล้วจริงไหมหลวงปู่คนอยุธยาชื่อเสือแย่งเฮ้อไอเสือคนนี้มันร้อยกว่าปีหลวงปู่ก็แปดสิบเนี่ยท่านก็รู้ประวัติมีจริงๆท่านบอกมีจริงๆชื่อเสือแย่งเสือแย่ง เห็นไหมน่าชื่อแปลกเนี่ยนั่นเนี่ย เอาสินั่นเนี่ยเราก็พอดีไปหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านชวนให้ไปอยู่กับหลวงพ่อเหลิมเนี่ยหลวงพ่อเหลิมนะคนอื่นเนี่ยไปสร้างไม่ได้ไอ้วัดชุมพลนั่นนะทีแรกเขาเรียกพายชุมพลพายชุมพลเนี่ยหลวงพ่อใหญ่บอกชื่อมันดุพายชุมพลไอ แล้วก็วัดรวมพลแล้วก็มาวัดชุมพลนั่นน่ะที่นเรศวรพญาตากจะลบอะต้องมาอยู่ในป่าเนี้ยป่านะตรงนั้นมันป่าเยอะมันเป็นป่าก็ไปแอบพม่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะมาตีจะมาลบกับพม่าก็ต้องมาแอบอยู่แถวนั้นน่ะทีนี้ก็ มีหลวงพ่อดำแต่ชื่อหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์พระพุทธรูปแต่องค์ใหญ่แต่ก็เป็นท่อนๆทีนี้ก็ใครก็ไปทำไม่ได้นะหลวงพ่อเหลิมหลวงพ่อสังวานบอกต้องให้หลวงพ่อเหลิมนะไปอยู่ท่านเป็นท่านขุนเก่ามาเกิดเห็นไหมทายาทของท่านยังกับพระอรหันต์เลยทุกวันตีระฆังทั้งวัน
เฮ้วัดนี้มันมีงานอะไรทั้งวันเนี่ยโอ้ไม่ใช่อะไรคนมาถวายทั้งอาทานท่านก็นิมนต์พระมานั่งสี่ห้าลูกอย่างเนี้ยตีทั้งวันอาทิตย์นี้หมู่บ้านนี้มาอาทิตย์หน้าหมู่บ้านนั้นมาเวียนกันมาหลวงพ่อเหลิมว่าคนรุ่นเก่าเห็นไหมท่านไม่ได้ใช้ตังค์ ท่านเอาฝากธนาคารมาฝากเงินของวัดไว้แล้วก็พอจะสร้างโบสถ์ท่านก็บอกไม่ต้องไปเรียรายที่ไหนนะไปเบิกมาทำเนี่ย10 ล้าน20 ล้านก็ทำเสร็จเลยนะท่านบอกว่าใช้เงินของวัดบวชมาเนี่ยใช้ของวัด400 บาทเท่านั้นท่านจำได้คนรุ่นเก่า เห็นไหมนั่นแหละหลวงพ่อสังวานบอกแม่เสียดายเนาะท่านมาตายซะเร็วโอ้เสียดายบอกว่าสร้างวัดเสร็จแล้วก็อยู่พักเดียวท่านก็ตายละเห็นไหมท่านบอกมันจะเจริญอีกครั้งหลวงพ่อสังวานญาณนั้นดีต้องให้องค์เนี้ยไปนั่นแหละ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมสมาธิญาณของท่านรู้อนาคตนั่นนะทีนี้เรามไม่รู้กับท่านนะเขาบางคนก็นึกว่าพระหลวงตานะเห็นไหมผมอยากจะมากราบพระหลวงพ่อสังวานเขาว่าหลวงพ่อสังวานเก่งใช่ไหมองค์นั้น ท่านก็เป็นนักเลงเก่าท่านก็บอกเดี๋ยวไปรอนะที่หอสวดมนต์นั่นน่ะเดี๋ยวจะไปนิมนต์หลวงพ่อสังวานไปนะท่านก็คงไปอาบน้ำแล้วก็ไปคุยกับพระอ้าวก็องค์นี้แหละที่เมื่อกี้คุยกันนะกับพระท่านไม่รู้จักไงไม่รู้ว่าหลวงพ่อสังวานองค์ไหนนั่นเห็นมา ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่พูดว่าท่านเป็นหลวงพ่อสังวานนั่นแหละท่านบอกว่าไปทางภาคอีสานนะเขาสไตล์เขาดุหลวงปู่ทีนี้ท่านก็ไม่รู้เรื่องอ่ะไปตักข้าวไปทำไม่ถูกเขาก็ดุเอาแล้วก็เวลาเทศอ่ะพระก็รู้ใจไง คนบางคนเนี่ยใจมันเป็นในนั้นไปเป็นในอะไรอ่ะมนุษย์สเตโวมนุษย์สพโมมนุษย์เดรัจฉานโนนั่นน่ะใจตัวเป็นมันเป็นพระเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วแต่ใจเขาเป็นสัตว์อะไรตาอะไรเปรตก็มีนั่นน่ะทเปโต มนุษย์เปรตโตก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตอะไรต่ออะไรโอ้โหเรานี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนักเลงเก่าเคยฆ่าคนก็เคยอะไรต่ออะไรทีนี้ก็โอ้ฟังอย่างนี้แล้วก็สลดใจให้จะไปหาครูบาอาจารย์ตรงไหนเนาะก็เดินมาหาชัยนาทกันแล้วกัน ไปหาหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะก็อยู่กับหลวงพ่อสังวานพักได้ยินเกียรติศักดิ์หลวงพ่อสนองชอบเดินธุดงค์ก็มาหาหลวงพ่อสนองมาเดินธุดงค์ใช่ไหมเขาก็ติเตียนพ่อเขาหลวงพ่อเราอ่ะดีจะสร้างศาลาดีจะสร้างกุฏิศาลาภาวนาไม่เอา พอแกไปบวชแกก็ต้องโดนจับทำศาลาทำกุฏิเห็นไหมไปติพ่อซะก่อนนะเห็นไหมเนี่ยวิบากกรรมห้ามติเตียนห้ามว่าใช่ไหมห้ามว่าคนนั่นน่ะไม่ให้พูดไอ้วจีกรรมมโนกรรมสามารถไปอยู่ท้องผาภูมิแหมปลูกตะดอกไม้พอสามารถออกมา แกปลูกเองนี่พอหนักเข้าไปอีกเห็นไหม
ปลูกดอกไม้ไว้อะไรตาอะไรแหมเราไปตีสาวท่านสามารถเห็นว่าปลูกดอกไม้ไว้รอบๆกุฏิไอ้ต้นในอะไรอ่ะต้นนัดสี่แสนไอ้ต้นในจันกระเพาะนะโยมจันกระเพาะอยู่ตรงเนี้ยต้นมันมาให้สี่แสนมันหายากมันดอกมันหอมมันหอมเป็นกิโลนะ ไอ้ลมพัดไปเนี่ยเขาบอกว่าดอกอันเนี้ยหอมมากไอ้บ้านจัดสรรเนี่ยมันรู้จะมาขอซื้อหลวงพ่อตะนองเห็นมาแพงแต่มันโตยากมันโตช้าจันกระพอเนี่ยนั่นแหละดอกบุญนาคดอกบุญนาคดอกสารพีเนี่ยมันเข้ายาไทยโยม นะมันเข้ายามะเร็งด้วยนะดอกคุณนาคเนี่ยยาเลือดยาลมนะสมอพิเภกก็เข้ายามะเร็งสมอไทยมะขามป้อมอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละปลูกกันไว้คนมาโค่นหมดพอมีโรงงานน้ำตาลอะไรอ่ะแถวลาวฝันแถวลาวฝันแถวอู่ทอง แถวบ้านหลวงพ่อป่าสุกเนี่ยไม่ต้องที่ไหนแถวอะไรบุญสำริดนั่นน่ะหลวงพ่อป่าสุกตอนรุ่นๆเนี่ยก็เผาทานโค่นหมดนั่นน่ะท่านรู้จักไม้พอท่านอยู่กับป่าไม้เห็นไหมเดี๋ยวนี้เตียนล่องเป็นไรอ้อยเป็นหมดนั่นน่ะต้องมาปลูกกันใหม่เห็นไหมต้นอะไรตันเตี้ยนน่ะเห็นไหม ตันเตี้ยนเนี่ยเด็กรุ่นหลังไม่ได้กินนะโยมมันชูรสของมนุษย์เลยเห็นไหมมันเปรี้ยวออกเปรี้ยวๆบางต้นก็เปรี้ยวหวานนั่นน่ะเหมือนลูกพุทราก็มียาวๆเหมือนสมอดีงูก็มีเห็นไหมทีนี้มันโตยากโยมนั่นน่ะโค่นกันหมดเห็นไหม ค้นเข้าโรงงานหมดสมอไทยสมอพิเภกสมออะไรต่ออะไรโค่นหมดนะต้นมะขามป้อมใหญ่ๆโค่นกันหมดเห็นไหมนั่นแหละจึงว่าลำบากทรัพยากรนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จทำไมจะมาต้องมาลื้อฟื้นยาไทยเห็นไหมก้อนอินเดียยังตำอยู่เลย ยังใช้คกกระเดื่องตำยาอยู่เลยเพราะนั้นเราไปอ่ะมันเป็นคกเล็กด้วยคกกระเดื่องนั่นแหละพวกผู้หญิงเขาไม่เหยียบไม่เหยียบคกกระเดื่องอ๋อเขาขวดยาที่วัดฤาษีเก่าตรงนั้นน่ะนั่นแหละวัดมหันต์เขายังมีที่ตำยาอยู่นั่นแหละเขาไม่เลิกเขาไม่เขาอนุรักษ์เอาไว้ ยายาอินเดียยาไทยยาอินเดียเนี่ยมันตำราเดียวกันมันต้นไม้อันเดียวกันนั่นแหละแต่ใครจะลืมหรือไม่ลืมเท่านั้นเองใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่าเราเป็นทาสถ้าเราลืมยาไทยเราหมดเราจะเป็นทาสต่างประเทศใช่ไหมเขารีโมทยังไงกูก็ไปอย่างนั้นนะ ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ทำยานั่นเนี่ยเงินออกต่างประเทศเหมือนทีละเจ็ดพันล้านหรือเจ็ดแสนล้านนั่นน่ะเห็นไหมเงินออกเป็นแสนล้านใช่ไหมโยมต้องซื้อยาเขาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนละคนถ้าเป็นทำยาอนุรักษ์ยาไว้เป็นแพทย์แผนไทยนั่นแหละพวกผู้หญิงผู้ชายจึงเอาไว้ลูกผู้หญิงก็ถอยผมดัดผมอะไรก็ทำเอาไว้ตัดเสื้อผ้าแล้วก็ทำเอาไว้นั่นแหละเราจะไปทำอะไรก็ได้ผู้ชนะสิบทิศใช่ไหมเราจับอะไรได้หมดเป็นเงินเป็นทองเลี้ยงชีวิตเรา เราไม่ได้อะไรสักอย่างก็ไปเถอะไปหิ้วปูน
ไปขุดดินฟันหญ้าเหนื่อยเกี่ยวเยอะเกี่ยวข้าวไว้สมัยก่อนนะแหมทำไมนะคุณนายมาเกี่ยวข้าวเป็นอ้าวก็ลูกชาวนาทั้งนั้นนะมาเป็นภรรยาตำรวจใช่ไหมเราอยู่หน้าอำเภอจึงรู้จักนะเอ๊ะทำไมเกี่ยวข้าวเก่งอะไรต่ออะไร พอตอนเด็กๆก็ลูกชาวนากันดังนั้นสุพรรณใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทหารเก่าๆอ่ะเขาจะตายเขาก็สอนพวกภรรยาราชการว่าหัดทอผ้าไว้นะหัดเย็บปักถักร้อยจะได้เอาชีวิตไปให้รอดนั่นนะจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมก็เลยมีการเย็บปักถักร้อยกันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทั่วโลกทีนี้พอสมัยนี้กูไม่เอาหรอกกูจะเย็บแต่ไอ้ม้าอย่างเดียวใช่ไหม นั่นแหละไอ้ม้ามั่งไอ้ยาไออะไรไปนู่นนะใช่ไหมไม่เอาแล้วนั่นแหละ มันถูกเหลือเกินเย็บผ้าเนี่ยขายม้ากันดีกว่ากินขายไปขายมากินม้ากันดีกว่านั่นแหละเลยลำบากใช่ไหมลูกก็เลยต้องไปอยู่สถานสมเคราะห์มันไม่มีพ่อแม่ดูแลมันก็ด่ากันมั่งว่ากันมั่งเห็นไหมพ่อแม่ไม่มีใครอบรม เห็นไหมไปอยู่สถานที่สมเคราะห์ก็ต้องเอานักบวชนี่แหละเอาเทปไปสิเอาเทปไปเปิดนั่นน่ะตัดตาองค์ไหนก็นั่นน่ะหลวงพ่อพุทธทาสก็ดีใช่ไหมหลวงพ่อประวัติหลวงปู่มั่นก็ดีให้เด็กมันฟังนั่นน่ะมันฟังทุกวันทุกวันมันก็เข้าใจสินะ ก็เหมือนช้างนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ช้างตัวเนี้ยฝึกไว้ดีแล้วมันเรียบร้อยทำไมมันจึงเกิดดุใช่ไหมโอ้ไปดูสิไปดูสิส่งคนไปดูแต่พอเย็นๆไอ้พวกหัวขโมยมันก็มาคุยกันเฮ้ยมึงอย่าไปปล้นบ้านนั้น ถ้าเป็นข้าเลยนะถ้ามันต่อสู้กับข้าอะไรตาอะไรทีนี้ก็ไอ้ช้างมันได้ยินเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นดุใช่ไหมทีนี้ก็ทำไมทำมาให้ช้างมันเคยนิสัยดีแต่ทำไมมันดุก็เลยเอาละเอาพวกนักบวชเนี่ยพามาคุยกันเรื่องกุศลเรื่องทำความดี เอาช้างมันก็อ่อนกลับมาอีกไม่ให้พวกนักเลงพวกนั้นมาใกล้ลงช้างนั่นเห็นไหมพระราชาทำไมช้างมันเกิดดุก็เพราะว่ามันถูกเสี่ยมสอนทุกวันมันก็เลยกลายเป็นดุใช่ไหมโยมนี่แหละคนเราอ่ะก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เข้าวัดเราไม่ภาวนา ใช่ไหมโยมเพราะไม่งั้นนะมันก็จะดุสินะไม่เข้าวัดกันนั่นน่ะทั้งหมดแถวตรงแต่มันไม่ตรงอ่ะนะใช่ไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยมันได้แต่บอกว่าแถวตรงแต่มันไม่ตรง นั่นน่ะมันจะให้เด็กๆตรงมันก็ไม่ตรงพอโตขึ้นมามันไม่ตรงนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าใครทำใครได้ใช่ไหมคุณโยมภาวนากันเนี่ยภาวนาเนี่ยเห็นไหมแม่ไม่ทำจะให้ลูกทำใช่ไหมถ้าแม่ทำลูกทำพี่น้องเราทำเราก็ไม่โดนว่า ใช่ไหมแหมมึงจะไปสวรรค์นิพพานแล้วมึงจะไม่เอาอะไรแล้ว
มันก็แกล้งว่าไปเรื่อยว่าจะนอนใจนั่นนะใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะมากินเหล้ากับเราอีกใช่ไหมนั่นนะมันก็ว่ากันไปไอ้พวกนักเลงใช่ไหมนั่นนะมากินเหล้ากันดีกว่าสบายใจดีสนุกดีนั่นนะเห็นไหมแต่คนปฏิบัติว่าไงก็ช่างมันช่างนั่นนะ มันนินทาไงก็ช่างมันพอไปธรรมาพอดีแล้วเห็นไหมหลวงปู่คูณก็บอกมึงไม่ต้องตีหัวแล้วมึงมันดีแล้วเอ้าก็ไปตีหัวคนอื่นผมว่าพอยอมผู้หญิงคนนี้เข้าไปจะให้หลวงปู่คูณตีมึงไม่ตีบอกว่าเองดีแล้วเองภาวนาดีแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้เขาก็ภาวนา ชวนพ่อแม่เข้าวัดกันหมดเห็นไหมชาวบ้านก็ไม่ค่อยเอาก็ทั้งเขาบอกว่าทำไปก่อนเลยโยมเรามันเกิดมาเนี่ยมันมากันคนละที่แต่มันมาอยู่รวมกันนั่นเราก็บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องเป็นลูกหม้อใช่ไหมลูกป่าเนี่ยป่าใช่ไหมไก่ป่า มันเก่งมันก็เก่งตัวเดียวมันเป็นหัวหน้านั่นน่ะหมูโทนเราเหมือนหมูโทนนั่นน่ะใช่ไหมหมูโทนน่ะมันยิงไม่ออก มันเก่งใช่ไหมเขาจะยิงมันหันก้นให้ยิงเลยนะตัวมันใหญ่ที่เมืองการมีตวงเขาบอกยิงไม่เถอะยิงไม่ออกอ่ะมันมีบุญเก่าใช่ไหมโยม ที่เขาเรียกว่าหมูเขี้ยวตันนั่นแหละมันมีดีของเขานั่นแหละเราต้องเป็นหมูเขี้ยวตันแต่มันหมูตัวเดียวหมูโทนเนี่ยเข้าวัดมันก็ชวนคนนู้นมาคนนี้มาไม่มาเราก็ต้องมาทนคนเดียวก่อนใช่ไหมโยมหาเพื่อนเราข้างหน้าใช่ไหมนั่นแหละความดีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะว่า ชวนให้ไปสวรรค์มันไม่ค่อยอยากจะไปกันชวนกระโดดลงมาจากกระโดดน้ำนั่นแหละมันง่ายดีขึ้นต้นไม้นี่มันลำบากเนี่ยเหมือนชวนขึ้นเขานั่นนะเหนื่อยเหลือเกินนั่นนะแต่มาโยมต้องมานะอดทนต้องมีความเพียรเหมือนปฐุมวดีนั่นนะที่ปฐุมวดีเนี่ยมันมี มันมีต้นยาเราก็เลยมันเหมือนดอกบัวเนาะสวยเราก็เลยเรียกปฐุมวดีก็แล้วกันนั่นมันเป็นในต้นเงือกปลาหมอไทยเขาเรียกนั่นต้นเงือกปลาหมอเก็ดปลาหมออะไรเนี่ยมีเทวดารักษาเห็นไหมจึงบอกว่าเขาก็มีดีของเขา ป่าเขามีเทวดารักษานั่นน่ะเทวดาพวกผีปีศาจอะไรเขาก็อยู่เหมือนโรงพยาบาลน่ะเขาตายโรงพยาบาลบางคนก็ไปไหนไม่ได้เห็นไหมเขาไม่มีศีลน่ะเขาไม่มีศีล5เขาไม่มีศีล8เขาก็ไปไม่ได้เขาไปไม่ได้เขาก็นั่งอยู่คอย คอยบุญคอยรอญาติของเขานั่นน่ะเด็กๆมันก็อยู่กลุ่มหนึ่งคนโตมันก็อยู่กลุ่มหนึ่งนั่งอยู่แถวนั้นน่ะทีนี้มันเป็นโรคทิพย์ไงมันก็ไม่ค่อยเห็นน่ะถ้ามันเห็นกันหมดคนก็โอ้โหน่ากลัวเนาะตายแล้วก็อยู่กันตรงนั้นเองนั่นน่ะจึงบอกว่า คนที่ปฏิบัติเห็นแล้วเขาก็ไม่กลัวอ๋อไอวิญญาณมันนั่งกันอยู่แถวนั้นทีนี้บางคนเห็นว่าไปเวียนเทียนนะไปถือศีลนะโอ้โหวัดนี้อยู่บนยอดเขาตอนกลางคืนนี่คนเยอะเลยคุยกันตามเจดีย์ตามอะไรเช้าไม่มีหรอกเห็นไหม เทพเทวาเขามาเวียนเทียนกันป้าคนนี้ก็ได้ยินเหมือนกันนั่นเห็นไหมบางคนไปแล้ว
เห็นดอกจำปีแล้วดอกไอ้ปีกล้วยเลยดอกมันใหญ่เห็นไหมก็เพราะว่ามันเป็นเห็นของทิพย์นะเห็นไหมของรับแปลที่เรียกว่ารับแปลนั่นน่ะแต่มาคุณโยมเขาเห็นยังไงเขาไปเที่ยววัดตำวัดเก่าๆนั่นน่ะบางคนก็หอมเหลือเกินตอนกลางคืนทำไมกลางคืนหอมเหลือเกิน เทพเทวาเขามาไหว้พระธาตุทองเขานั่นน่ะคุณโยมเป็นอย่างนี้นะทีนี้ก็เราก็เล่ากันนะไอ้ยังไม่ถึงบางคนเขาก็ติหลวงพ่อสามารถพูดไว้เราเนี่ยเราพูดเรื่องจริงเขาก็ว่าไม่จริงพูดเรื่องโกหกคนทุกวันนี้ก็ชอบ หนังมันโกหกให้เราดูก็ชอบเป็นนะ รถมันก็ไม่ได้ชนกันจริงๆหรอกมันก็ลีกกันนั่นแหละแต่มันเอามาทำว่าเป็นรถชนกันนะถ่ายเอาไว้นั่นนะเอ็นมาถ้าชนกันจริงๆคนก็จะได้ตายกัน ใช่ไหมโยมนั่นนะมันก็หมดตัวแสดงสินะนั่นนะมันทำเหมือนจริงเหมือนจังนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมมันดีจริงๆแต่มันดีเฉพาะตนนั่นน่ะใครทำได้นะดีมันเกิดใช่ไหมคนยังทำไม่ได้มันก็ยังไม่เกิดสินะมันยังไม่เห็นมันยังไม่สว่างนั่นน่ะก็เหมือนในไอ้เหล็กอะเหล็กสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าตีชุด นะตีไฟไฟนะตีเหล็กไฟเห็นไหมเอาเหล็กเหล็กตะไบเนี่ยไปตีหินเนี่ยมันให้มันไปโดนสำลีนุ่นนั่นน่ะกว่าจะก่อไฟได้เนี่ยทำยังไงแต่ฝรั่งมันก็ทำง่ายเนาะมันหมุนเดียวไฟลุกเห็นไหมมันก็แน่คนป่านะ จะทำไงอยู่ในป่าจะใช้ไฟวะมีไหมมีไหมไอ้ขี้ช้างขี้ม้านั่นน่ะแห้งๆมันก็จับเอามาหมุนกับไม้เดียวเดียวลุกเลยไฟลุกนะคนโบราณเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติมันสอนมันเห็นไหม นะเนี่ยแต่ละวิธีเห็นไหมคนเอาคนในป่าไม่รู้จักตู้เย็นนะเราเนี่ยจะได้เนื้อมากินต้องวิ่งไปยิงเนื้อไปล่าเนื้อทำไมเนื้อมันออกมาจากตู้ใช่ไหม มันก็ว่างั้นตะตังทำไมออกมาจากตู้ได้คนป่ามันไม่เคยเห็นเนี่ย ไม่เคยเห็นตู้ ATM อะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าอยากไปแต่งงานกับคนเมืองเนี่ยจะต้องใช้เงินทักเท่าไหร่บอกว่าต้องเป็นแสนๆนะโอ้โหต้องขายงัวหลายตัวเหลือเกินเนี่ยคนป่ามันมาไออเมริกาเขาไปชวนคนป่าที่ ที่อยู่ในป่าหัวหน้าหน่วยนั่นเนี่ยเอามาสัมภาษณ์เอามาแสดงให้คนเมืองได้เห็นนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมเขาอยู่ในป่าเขาก็ต้องลำบากเหมือนคนในป่านั่นเนี่ยเราอยู่ในเมืองเห็นไหมเราก็ลำบากแบบคนในเมืองนะเห็นไหม นั่นเนี่ยมันลำบากกันทั้งคู่เห็นไหมยิ่งเจริญมากก็ยิ่งลำบากมากใช่ไหมนั่นเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าทำไมไม่ทำรถพลังแสงอาทิตย์ให้ชาวนาจะได้ประหยัดน้ำมันใช่ไหมจะได้ส่งเสริมไม่มีใครส่งเสริมมีแต่กดขี่ชาวนาใช่ไหม
ถ้าพูดแล้วมีแต่เอาเปรียบชาวนานั่นน่ะมันแบบนั้นน่ะคุณโยมเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมของชาวนานั่นน่ะพ่อค้าคนกลางไม่ต้องไปลุยโคลนแต่รวยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเป็นพ่อค้าคนกลางจึงจะรวยนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละก็เหมือนอย่างกับโยมอ่ะ ใหม่ๆแล้วแต่รวยแล้วยังภาวนาหลวงปู่ท่านถามรวยกรรมฐานแล้วยังเห็นนะหลวงปู่คำพองท่านฉลาดท่านถามเราอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยหลวงปู่ถามแบบพระกรรมฐานไม่ใช่รวยเงินรวยทองอะไรนั่นน่ะรวยแล้วยังเนี่ยได้โสดาแล้วยัง ได้อนาคามีแล้วยังอะไรเงี้ยเห็นไหมหลวงปู่ท่านก็ลองถามเราดูนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์น่ะใครได้เนี่ยท่านดีใจยอมผู้หญิงได้เห็นไหมหลวงปู่ไปทางไหนมีแต่หลวงปู่มาภาวนาวัดหลวงปู่มั่งนะ คนไหนภาวนาไม่เป็นน่ะหลวงปู่ก็ไม่ชวนนั่นแหละพวกยังทำไม่ได้อ่ะก็เหมือนว่าไปแล้วก็ฮันลี่หันฝังนั่นแหละเฮ็ดจริงหรือเปล่าเนาะภาวนาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สักทีใช่ไหมหลวงปู่ท่านก็ไม่ชวนแต่คนได้เนี่ยหลวงปู่ยิ้มเลยยิ้มอยากเออดีแล้วทำไปนะเออหนูทำไป หลวงปู่เจ็ดแปดติบเออดีแล้วมันจะสว่างแล้ววะนั่นน่ะเห็นไหมมันจะสว่างแล้วนั่นน่ะบางองค์อ่ะไม่เคยไปวัดใครพอปฏิบัติได้เดี๋ยวหลวงปู่จะไปเที่ยววัดแม่ชีเห็นไหมหลวงปู่ด่าเก่งอย่าตายถ้าใครไม่ปฏิบัติเห็นไหมแต่ แม่ชีปฏิบัติได้เออเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเห็นนะนี่เพิ่งบอกว่าเห็นมาเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วนั่นน่ะพระอริยเจ้าด้วยกันนั่นน่ะเป็นพี่น้องกันหมดใช่ไหมที่ว่าคู่อะไรอ่ะแปดบุรุษเนี่ยสี่คู่แปดบุรุษเนี่ยที่นั่นน่ะ ได้แก่พระอริยเจ้านี่เองที่ว่าเป็นพี่น้องกันนั่นน่ะเห็นมาถ้าเรายังไม่ได้หลวงปู่ก็ทำไปนะทำไปนั่นน่ะเราก็ต้องนั่นน่ะเห็นมาทำทานกันไปนั่นน่ะทำทานกันไปก่อนนั่นน่ะสร้างกุศลกันไปเห็นมาทอดกฐินก็ดีอะไรตาอะไรเห็นมา ทำกันไปทีนี้ก็นั่นแหละตั้งใจดีหลวงปู่บอกว่าไปเป็นพระราชาก็ได้นะนั่นน่ะทอดกฐินให้ตั้งใจนั่นน่ะหลวงปู่ท่านเล่าเห็นมาแล้วหลวงปู่คำสุขอ่ะท่านอยู่เพชรบูรณ์นะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็เล่าให้ผู้หญิงคนนี้ฟัง ว่าพอสนิทกันนั่นก็เล่าให้ฟังเห็นว่าทานกุศลเนี่ยนั่นแหละมันไปได้หมดทีนี้คนไม่เชื่อนะคนไม่เชื่อก็รับกุศลไม่ได้นั่นน่ะถึงว่าอัตตะกั่วหรือทองก็ไม่รู้ไงบางคนเห็นไหมตะกั่วหรือทองคำก็ไม่รู้นั่นน่ะ คนที่รู้เนี่ยมีบุญมากใช่ไหมว่าพอได้ดีแล้วเนี่ยพอได้โสดาเท่านั้นแหละใจเขาก็ดีละไม่กลัวทุกข์กลัวยากแล้วเห็นไหมตายก็ไม่กลัวเห็นไหมไม่ห่วงสังขารนั่นน่ะพวกได้กรรมฐานไม่ห่วงไอ้ตายแล้วมันยังห่วงเลยนะ ขนหนังและฟันมันเอาไปเผามันไม่หมดมันก็มาสิง
งูญาตินะนั่นแหละเอาขนหนังและฟันเราไปเผาไม่หมดนั่นนะเอาไปเผาให้หมดอะไรต่ออะไรเห็นมาตายแล้วผู้หญิงเนี่ยนั่นนะเราเคยเห็นไปฟันพระตะก่อนเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านว่างๆเนี่ยตรงนู้นมันโดนตัดคอไปพระพุทธรูปก็ตัดไปทิพเอ็ดองค์รักเข้าไปหลวงพ่อก็อาสาไปปั้น ทั้งวันทั้งคืนไอชาวบ้านมันก็บอกว่าพระวัดนี้นะกลัวจะกินยามานเนาะไม่หลับไม่นอนทํางานกันทั้งวันทั้งคืนที่นอนก็นอนกันไปที่ตื่นขึ้นมาก็ปั้นกันไปไม่ช้าก็เสร็จ11 องค์เห็นมานี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมพระกรรมฐานหนุ่มๆนี่นะ หลับเดี๋ยวแกก็มีกำลังมาช่วยกันนั่นมาปั้นทิฏฐพระพุทธรูปนั่นนะชาวบ้านไม่รู้ก็ว่าสงสัยพวกท่านนี่ไม่หลับไม่นอนสงสัยจะกินยามา ก็ว่ากันอีกบอกว่าเห็นไหมทหารยังทำไม่ได้สู้ฟ้าไม่ได้เห็นไหมพระ น้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมพระทานในเนี่ยกาแฟเป็นแท่งๆกาแฟที่หวานๆนั่นแหละขนทรายกันทั้งวันทั้งคืน เราบอกยามากัญชาแท่งแล้วก็พูดว่ากัญชาแท่งเนี่ยพูดได้คำๆนั่นนะตอนน้ำท่วมดีไรพายเรือกันมั่ง ขนทรายกันบ้างนั่นนะเห็นมาลำบากนะกว่าจะมาเป็นวัดสังฆทานเนี่ยเห็นมาแล้วก็ญาติโยมเนี่ยช่วยกันนะกองเชียร์ไปหาไปขนทรายกันบ้างมาช่วยหลวงพ่อกอกทรายกันบ้างนั่นเห็นมาญาติโยมในตลาดอยากได้บุญกันนั่นเนี่ยช่วยกัน นี่แหละมันจึงเป็นวัดสังฆทานกันเห็นไหมนั่นน่ะพอน้ำท่วมก็ช่วยกันนี่แหละจึงบอกว่าวัดสังฆทานจนไม่ได้นะจนแล้วจะไปช่วยใครได้ล่ะใช่ไหมมีข้าวมีของถ้าเกิดทุกข์กับไฟมาเนี่ยก็ต้องช่วยกันเอ๊ะมันเคยให้นะวัดเนี่ยแต่ทำไมท่านอยู่ได้ทำไมท่านว่าไม่มี ไม่มีไม่ได้เห็นมาความยากจนคนโน้นก็มาขอคนนี้ก็มาขอเราเคยไปอยู่ตามเขาไงคนมาขอผ้าห่มเอาแบ่งกันไปเราไว้ผืนเดียวเขาเขาไม่หนาวเขาก็ไม่มาขอใช่ไหมโอ้โหไอ้พระธาตุศพฝังทางนู้นน่ะท่าตอนทางนู้นหนาวจริงๆโยม ตอนนั้นมันใกล้จีนเนี่ยแถวนั้นใกล้เมืองจีนเขาอากาศจริงเย็นใหญ่นั่นน่ะถึงบอกว่าความทุกข์เนี่ยเห็นไหมอะไรจะมาทุกข์เท่ากับคนสัตว์มันก็หนาวแต่มันไม่รู้จะทำยังไงใช่ปะนั่นน่ะอยู่ในป่ามันก็หนาวนั่นน่ะมันก็ต้องเข้าถ้ำน่ะเข้าถ้ำอยู่พง อยู่ใต้ดินเห็นไหมสัตว์มันก็เป็นผ้าห่มของมัน ใช่ไหมโยมพอหน้าหนาวมันก็ต้องหลบภัยนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นน่ะธรรมชาติของเขาเขาจึงจะอยู่ได้ก็เหมือนมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยช่วยกันนั่นน่ะมนุษย์ช่วยกันมนุษย์ สร้างความดีใช่ไหมโยมมนุษย์ผิดมนุษย์เนี่ยมนุษย์ฆ่ากันมนุษย์ลักขโมยแล้วก็ยังไปทุบตีเขาอีกนั่นน่ะเขาเรียกว่ามันผิดมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะมนุษย์ทะยักโขมนุษย์สู้กันมนุษย์ฆ่ากันโกรธขึ้นมาก็ไปขึ้นไปกระทืบหลังคารถเก๋ง ไปกระทืบไปอะไรเห็นไหมพอความโกรธ
พอหายโกรธมาขอโทษเห็นไหมนั่นเนี่ยว่าเอาไฟมาจุดเล่นกันนักเรียนเห็นไหมทีนี้เอายาอะไรที่มันจะหายที่หายแล้วไม่เป็นแผลเป็นเนี่ยเห็นไหมก็ต้องเอายานั่นสิยามะขามหนึ่งถ้วยน้ำปลาหนึ่งถ้วยน้ำมันมะพร้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยเคี่ยวให้ร้อนแล้วก็ เย็นแล้วก็ไปทาแห้งทาแห้งทานะเดี๋ยวจะหายไม่เป็นแผลเป็นเลยที่ผ้าวันนั้นน่ะนั่นน่ะเป็นสองเดือนสามเดือนหายบางทีก็เป็นแผลเป็นนะไอ้เราก็เห็นในโทรทัศน์เห็นมาจดเอาไว้เลยไอ้แก๊สระเบิดก็ดีไฟลวกน้ำร้อนลวกเนี่ย ไม่เป็นแผลเป็นเลยโยมจำไว้นะโยมนะนั่นน่ะเราสงสารไปเอายาถึงเมืองจีนก็ไม่หายที่รถระเบิดอ่ะรถแก๊สระเบิดไปเอาผมมาเป็นคิ้วอ่ะมันก็ต้องตัดบางคนต้องใส่หน้ากากยางทำธนาคารนะเห็นไหมโยมนั่นน่ะ เห็นไหมไฟไหม้ไม่เชื่อหมอหลวงบอกว่าสกปรกนั่นน่ะไอ้น้ำมะขามหนึ่งถ้วยน้ำส้มมะขามน้ำปลาหนึ่งถ้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหนึ่งถ้วยเอามาเคี่ยวรวมกันเนี่ยทีนี้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก10 วันนะไม่งั้นหมดเป็นแสนแสน หน้าก็ไม่ดีเป็นแผลเป็นนี่ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเป็นแผลเป็นนี่ขอไปนะโยมใช่ใช่อะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวหนึ่งถ้วยนั่นน่ะทำไว้นะเนี่ยยายาปู่ย่าตายายหลวงพ่อสนองเราก็ไปบอกคน ไปบอกคนนะหายโดนในท่อไอเสียก็ดีไปทาเถอะหนูไปทาไปทำหาย ยาบางอย่างมันศักดิ์ติดนะแค่กระเทียมทนนะสามหัวมั้งแล้วก็น้ำมันมะพร้าวท่านั้นก็เนี่ยอีกสูตรหนึ่งโดนไฟโดนน้ำร้อนเนี่ยทาไปไม่เป็นแบบเป็นนะ แต่หายแล้วต้องเอาไปทิ้งเลยนะเดี๋ยวถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวในบ้านนะเป็นอีกมันศักดิ์สิทธิ์แก่หัวกระเทียมหัวกระเทียมสามหัวนั่นน่ะไอหัวต้นใช่กาไอกระน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเอาไปทอดแล้วก็เอามาทาตา มันศักดิ์สิทธิ์นะถ้าหายแล้วต้องรีบเอาไปทิ้งเดี๋ยวมันจะเป็นต่ออีกไอ้น้องเนี่ยน้องมันคงเห็นในหนังนะเขาเอาน้ำมันก๊าซเนี่ยไปพ่นแล้วก็ไฟจุดเนี่ยมันก็ลุกนะลุกไปทีนี้พอเอาบินซินมันก็มาลวกหน้าดิไอ้น้องเราเป็นแผลมันจะกลัวเป็นแผลเป็นนะ แม่เขาก็เอาพวกเนี้ยเอาพวกกระเทียมนั่นน่ะนี่สูตรยาเนี่ยมันมีหลายอย่างนั่นน่ะน้องก็ไม่เป็นแผลเป็นน่ะนั่นน่ะไฟลวกน้ำร้อนลวกไอ้ตัวหลวงพ่อสนองนี่ก็เก่งนี่ไปบอกคนคนนี้ก็รักนะยอมเขารักเด็กคนเนี้ย โอ้โหไปเคี่ยวยาเราต้องสองชั่วโมงเนี่ยนะไอ้น้ำมันมะพร้าวมันก็คงหายหมดเอาไปตาทำไมมันไม่หายเรานี่มันเสียชื่อซะแล้ววะเอ๊ะไปบอกใครก็หายทำไมยางวดนี้ทำไมมันไม่หายก็ป้าเล่นไปเคี่ยวซะต้องสองชั่วโมงผู้ตายแล้วน้ำมันมะพร้าวหายหมดน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาห้ามไปคนมันนะ
นั่นเนี่ยต้มไปต้มไปถ้าไปคนมันหายหมดน่ะต้มเป็นมะม่อเราได้หน่อยเดียวเราไม่รู้เราก็คนเลยมันก็ระเหยไปหมดไปตามอากาศหมดมะพร้าวเนี่ยโอ้โหที่นายได้คำว่าห้ามไปคนใส่ไฟอ่อนๆทำไปเดี๋ยวมันเป็นน้ำมันมะพร้าวเองนั่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะ นั่นน่ะเราก็เคี่ยวไม่เป็นนะฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ชัดนะอ๋อนะต้องให้นั่นต้องไฟอ่อนๆเดี๋ยวไปเอาไฟแรงใช่ใช่นานๆจะคนทักทีไม่ได้คนเรื่อยไปอ่ะคนเรื่อยไปแล้วมันติด มันในนั่นระเหยไปหมดเลยนั่นน่ะเอ้ยมันมีเคล็ดลับนะโยมนะใช่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยฝรั่งเนี่ยเห็นไหมเขาหลอกไม่ให้เรากินเขาไปขายต่างประเทศฝรั่งกินน้ำมันมะพร้าวนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้คนไทยกินน้ำมันหมูสมัยเก่าอ่ะดีไม่เป็นอะไรอ่ะ เดี๋ยวนี้มันน้ำหมูมันก็มีพิษนะนั่นเนี่ยสารพิษมันเยอะเห็นไหมไก่เอ้ยหมูเอ้ยเนี่ยทุกทางนั้นเห็นไหมมนุษย์จึงว่ามนุษย์ให้ตายเร็วขึ้นเพราะว่าคนมันเยอะเข้าเห็นไหมทีนี้อะไรจะยับยั้งมันได้นั่นเนี่ยคนมันก็ ฆ่ากระใหญ่ฆ่ากระใหญ่ต่างคนต่างใหญ่เอาพลัมมานูดีกว่านั่นน่ะมันจะได้หยุดใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้เหลือส่วนเดียวถ้ามันเป็นนี่นั่นน่ะตัวโลกเหลือสามส่วนเหลือส่วนเดียวนั่นน่ะที่ว่าคนสามล้มโพน่ะโดยมากจะรอดพวกภาวนายิ่งทำฌานได้ หายใจในท้องมันไม่มีลมหายใจไม่ออกไม่ออกมาข้างนอกทีนี้เราก็หายใจมาข้างนอกก็สูดไอ้เชื้อปรมาณูเข้าไปก็ตายเลยนิวเคลียร์นั่นน่ะคนภาวนาเนี่ยจะรอดนั่นน่ะท่านบอกเป็นไหมมันก็ไม่กลัวแล้วมันไม่จริงหรอก พระคุณเจ้าอย่ามาพูดเลยมาพูดให้กลัวเลยเพราะมันเกิดเข้าแล้วมันยับยั้งไม่อยู่ใช่ไหมโยมนั่นน่ะคนเนี่ยมันบ้าอำนาจนะโยมเหมือนในสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะญี่ปุ่นมันไม่บ้าอำนาจมันไม่ทำมันอยากจะเป็นเจ้าโลกมันทำแทบได้เหมือนกันนั่นน่ะต้องเอาปรมาณู เบรกมันน่ะชิโรชิมาจึงยุบลงไปนั่นน่ะโดนก็สามลูกหรือไงก็ยุบเลยเกาะยุบเลยนั่นน่ะจึงยอมแพ้ไงนั่นน่ะเป็นมาทุกวันนี้ไอ้คนที่โดนเชื้อปรมาณูยังเน่าอยู่เลยยังไม่มียารักษาต้องเอายาส้มดิยาส้มหลวงปู่ฟันน่ะ โรคเอดส์ยังหายเลยต้องกินหนึ่งหกเดือนเนี่ยน้ำเนี่ยยาส้มสี่ห้าหยดเนี่ยต่อน้ำหนึ่งขวดกินไปหกเดือนสองขวดแม่ของยาส้มเนี่ยกันทีละหยดเห็นไหมมันกันแล้วเป็นตัวดีนะ กินช้อนเดียวก็ตายถ้าหัวยานะไส้ขาดเลยหัวยาส้มเนี่ยแต่ทีนี้พอมันเจือจางผสมน้ำเนี่ยกินไปเทวดามาบอกหลวงปู่ฟันบอกไม่กลัวให้มันมาเถอะมาเรามียาเนี่ยหลวงปู่ฟันบอกไว้ แล้วเราก็เคยเอาไปให้คนกินโรคเอดส์หาย ทีนี้ต
ตะก่อนเนี่ยมันใช้ฟืนทำฟืนไม่ดีต้องเฝ้ากันทั้งคืนเลยต้องอยู่ยามเฝ้ากันเลยห้ามไปพูดว่าเดี๋ยวก็ระเบิดไปต้มยาเนี่ยห้ามพูดเขาระเบิดได้จริงๆมันเป็นสูตรทำระเบิดไอ้ยาตัวเนี่ยนั่นน่ะทีนี้ก็ กั้นทีละหยดเหมือนเหล้าเลยนั่นเนี่ยมันไม่มีอย.รองรับไอ้ของดีมันไม่รับอ่ะใช่ไหมไอ้ของไม่ดีกูรับ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะแล้วก็พูดกันไปถ้าเขาเป็นนั่นแหละเขาจะไปรักกินในไอ้ยาส้มใช่ไหมไอ้ไม่มีเรากินข้าวก็ต้องมานานทำไม ไม่มีอย.รองรับเลยใช่ไหมทำไมเราไม่ตายนั่นน่ะเมื่อเรามียาบอกว่าไม่มีอย.อย.ไม่ใช่พระอรหันต์นะโยมให้เราว่าไม่อยากพูดแล้วเนาะถ้าเราไปพูดตรงนู้นไม่ได้โทรทัศน์ตรงนี้เขาตัดได้เนี่ยเราก็คุยกันใช่ไหมอย.ไม่ใช่พระอรหันต์นะใช่ไหม มาม่าเนี่ยต้องลวกหนามทิ้งมันสารบอแลกทั้งนั้นน่ะลองกินไปสักหกเดือนเนี่ยกระดูกผุหมดนั่นน่ะเป๊ปซี่เนี่ยกินไปฟันเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปแช่เป๊ปซี่ไว้คืนเดียวมันละลายเลยฟันเนี่ยอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นพันปีก็ไม่ผุแต่ไปแช่เป๊ปซี่ไว้ละลายนั่นเห็นไหม จึงว่าเราไม่อยากให้กินไงให้หนุ่มๆสาวๆไม่เป็นไรพออายุมากก็เบาหวานเลยกินน้ำอัดลมอาตมาจึงไม่กินไงน้ำพวกเนี้ยพอเรารู้อ่ะไตหายไปข้างไอ้กระทิงดงกระทิงแดง ป้าแต่ก็ของฟรีเนาะกินก็ไปสามสี่ขวดพออายุมาก ไปตรวจโอ้โหตายเลยตายท่านหายไปข้างนั่นน่ะทุกวันนี้ก็เป็นเบาหวานเป็นหัวใจทารพัดโรคเลยพาท่านบอกว่าเนี่ยจำผมไว้นะไปบ้านใครก็น้ำอัดลมน้ำอัดลมเกรงใจก็ดื่มไปผมเป็นเจ็ดแปดโรคในตัว เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมีแต่พิษโยม นั่นน่ะถ้าเรางกกินเข้าไปแย่เลยมาตามใจปากนั่นน่ะนั่นน่ะน้ำสาวรสน้ำมะม่วงคั้นสดๆนั่นน่ะดีน้ำอ้อยใช่ไหมไม่ได้มีพิษนะนั่นน่ะดีคนก็ไม่กินนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะมันเป็นยาเห็นมาน้ำสาวรส ยาบำรุงหัวใจนั่นน่ะเห็นไหมดีมากถ้าเราไปใส่ยากันบูดเรายังกลัวไปใส่กล่องเข้าไปใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเนี่ยกินแม้กระทั่งมะลิเห็นไหมเย็นแล้วมันไม่บาน เนี่ยแช่ฟอร์มาลินมันไม่บานต้องไปแช่น้ำใส่น้ำเกลือมันก็ดีนั่นแหละสักพักเดี๋ยวมันหอมแล้วมะลิไม่หอมไม่บานสดอยู่งั้นน่ะแต่ไม่บาน นั่นแหละพอมะลิเนี่ยมาไปเก็บตุ่มๆเนี่ยมันจะบานตอนเย็นนะถ้าไม่ไปใส่ไปเอายาไปใส่นะ มันจะบานมันจะหอมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันกลัวขายไม่ได้ก็ต้องเอาฟอร์มาลินเนี่ยไปแช่มันนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าเราเนี่ยบางทีเห็นไหมปลาก็ดีบางคนกินไปแล้วก็ตายไม่รู้ตายเรื่องอะไร นั่นน่ะปลาช่อนแมงวันไม่ตอมนั่นน่ะเห็นไหมบางวันไม่ตอม
ทำไมไม่ตอมก็ใส่ยาไว้แช่ฟอร์มาลินไว้อะไรต่ออะไรบางวันยังไม่ตอมเลยบางวันมันฉลาดเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนพวกเราอ่ะไปใส่ปุ๋ยมากๆไส้เดือนยังไม่มาอยู่กับคนไม้ที่เราปลูกอ่ะแต่เราเอาใบไม้วัดเนี่ย มาสะสมไว้สะสมไว้ให้มันผุใช่ไหมมาไอ้ไส้เดือนมาอยู่กันเยอะเลยมากินมากินใบไม้เราเนี่ยเราก็สังเกตเลยว่าโอ้ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยแม้กระทั่งไส้เดือนมันก็มาช่วยกินให้มันผุย่อยสลายเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพวกเราเนี่ย เร่งเร่งเอาไปขายนะเขาก็บอกว่าเห็นไหมผลไม้เราไม่มาตรฐานอะไรตาอะไรถ้าเราซื่อตรงเนี้ยมันไม่จอมตรงกันนั่นน่ะเอาไอ้ทุเรียนกลับมาทุเรียนมันอ่อน ไอ้เจนนะเอามาคืน เห็นไหมแล้วทีนี้จะกินยังไงนอกจากเอาไป เอาไปทำไม่นั่นเอาไปทอดเอาไปอะไรนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมเมืองไทยเนี่ยดินดีสมมีนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนเนี่ยแต่ทำมาหากินนั่นเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยหนังสือดีสมัยนี้ไม่รู้ไปอะไรเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหม ที่บอกว่าลูกเอ้ยพ่อเนี่ยพ่อจะตายแล้วพ่อก็ฝังสมบัติเอาไว้นะฝังสมบัติไว้ในไร่นี่แหละแล้วลูกก็ไปขุดดูนะก็ไปขุดดูอยู่เรื่อยเลยดงกล้วยอ่ะทีนี้ขุดก็เหมือนไปพรวนดินให้กล้วยอ่ะมันก็งามเลยใช่ไหมก็เลย ได้ดอกได้ผลไปกี่ขายเพราะนั้นก็รวยใช่ไหมเหมือนว่าลูกเอ้ยไอ้มวลขาวๆของใบตองเนี่ยเก็บมาสักเป๊บหนึ่งนะเก็บให้ได้แล้วก็จะเอาไปทำของวิเศษอะไรก็ได้ให้พ่อแม่นะก็พูดทีนี้ก็ให้ลูกก็เชื่อกัน เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไอ้ใบตองไอ้ลูกมันก็ได้ขายไปทำมาโอ้พ่อแม่นี่ให้เราไปพรวนดินนี่ให้ต้นไม้มันงอกงามนั่นเองไปทำมาไม่มีหรอกทองสมบัติอยู่ในใต้ดินพ่อแม่ก็ออกอุบายไงให้ไปขุดดินพรวนดินนั่นเห็นไหมนี่แหละ จึงบอกว่าอุบายของพ่อแม่ใช่ไหมทีนี้บางคนน่ะบอกว่าเห็นไหมไม่มีสมบัติอ่ะเพราะว่าลูกมันไม่เลี้ยงทีนี้แกก็ไปอยู่กับเพื่อนๆทีนี้แกไปไหนแกก็ห่อเอาไว้ห่อเหมือนใส่หีบเอาไว้ไอ้ลูกๆก็นึกว่ามีสมบัติ มันก็กลับมาเลี้ยงพ่อแม่มันแกก็เอาเก็บไว้ในนั้นทีนี้มันไม่มีอ่ะมันมีก้อนกรวดนั่นน่ะใส่ไว้เห็นไหมลูกเห็นไหมบางคนน่ะมันคิดว่าจะเอาแต่สมบัติพ่อแม่แต่ไม่คิดอยากจะเลี้ยงพ่อแม่เห็นไหมบางคนเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเห็นไหม เนี่ยนี่แหละถ้ามันรู้ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกในทั่วโลกอ่ะมันก็เคารพผู้ใหญ่ดิเคารพพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเคยอุ้มเรามาใช่ไหมก็ไม่ด่าไม่ว่าเห็นไหมไม่ดุเนี่ยลุงอาเราเคยเลี้ยงพี่เราเคยเลี้ยงพี่สาวเราเคยเลี้ยงเราอะไรต่ออะไร นั่นแหละถ้าคนมันคิดอย่างเงี้ยทั่วโลกมันก็ดีหมดเลย
มันเห็นมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องได้อะไรต่ออะไรคิดจะเอาสมบัติบางคนเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งหมาจะได้เอาประกันหมาเอาฆ่าหมาให้ตาย ทำไมมาเขาก็ว่าไอ้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นพยาบาลอะไรเป็นหมอนั่นแหละเห็นไหมหมอไม่มีคุณธรรม มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเรานี่แหละคิดได้ร้อยแปดมนุษย์นี่น่ากลัวมากใช่ไหมถ้ามนุษย์ไม่ถือศีลใช่ไหมมนุษย์ไม่ถือศีลนั่นน่ะทำยังไงจะเอารัดเอาเปรียบกันได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะทำไงเราจะโกงได้ทำไงเราถึงจะเอาสมบัติกรรมมาได้ถ้าเราพัดมันจะคิด แต่ไม่ได้คิดทำมาหากินอะไรนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะเต็มตารางเต็มคุกมันน่ะเห็นไหมคุกเดี๋ยวนี้มันทำสวยใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนวิทยาลัยเลยนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้อยู่ในคุกดีเนาะได้กินข้าวฟรีเชื่อเขาหน่อยเขาจะได้ไม่ตีนั่นน่ะเห็นไหมบางคนมัน มันเหมือนยังเคยเป็นนกอ่ะใช่ไหมถูกขังกรงไว้นั่นน่ะมาเกิดชาตินี้มันมาเป็นคนติดคุกอ่ะใช่ไหมมันออกไปเดี๋ยวมันก็ไปติดอีกนั่นน่ะเห็นไหมผมยังไม่ทันยาวเลยเอามันเข้ามาอีกอ่ะเห็นไหมมันติดคุกอีกแล้วมันก็ไปลักขโมยเขาโดนจับมาอีกอ่ะนี่แหละคุณโยม กรรมเขาไม่หมดไงนั่นน่ะเรียกว่าคนมันเห็นผิดเนี่ยนั่นน่ะเห็นไปผิดตำนองกองธรรมทุกวันเนี่ยนั่นไม่มีอะไรหรอกมนุษย์2,000 กว่าปีมันก็เป็นมนุษย์2,000 ปีอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยทุกข์กับสุขเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมคนรักดีรักพ่อรักแม่ กตัญญูกับพ่อแม่ทำอะไรก็เจริญนั่นน่ะคนไม่กตัญญูกับพ่อแม่ฟังก็ไม่เจริญนั่นน่ะเห็นไหมในหลวงก็ทำให้ดูเขารักพ่อรักแม่ทีนี้ก็บอกว่าคนจะไปเป็นพระอินทร์เนี่ยต้องเคารพพ่อแม่ถึง7ชาตินะถึงจะได้เป็นสมบัติพระอินทร์โอ้โหเห็นไหมกตัญญู เหมือนในหลวงอ่ะเขาทำให้ดูนั่นแหละว่าในหลวงรักพ่อแม่จริงๆอะไรตาอะไรเพราะในหลวงเขาปฏิบัติธรรมพระเทพอะไรตาอะไรพระโสมอะไรตาอะไรก็ทำทุกวันเนี่ยทำมานานนะเดินตามพ่อเห็นไหมเนี่ยทำไมเรามาในหลวงให้อ่ะทำไมเรามา คนไปไหว้ในหลวงก็ทำบุญทำบุญได้ตั้ง700,000,000กว่าจะถึงงานก็เป็นพันล้านนะมั้งนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมให้แล้วมันกลับมาทีหลังนะทานบารมีนั่นแหละมาในชาตินี้เลยเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านทำมาไว้เห็นไหมใครก็เห็นไหมกษัตริย์ตรงไหนก็ สู้ในหลวงไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะอะไรอ่ะแม่ชีเทเลน่าอะไรน่ะที่ตายยังสู้ในหลวงไม่ได้เห็นว่านั่นน่ะที่ว่าช่วยสังคมคนน่ะยังสู้ไม่ได้นั่นน่ะเห็นว่าเพราะว่าแกมีในหลวงเนี่ยเขาทรงงานเอาไว้เยอะ นั่นน่ะคนก็ต้องเอาไปศึกษาต่อเอาไปทำต่อใช่ไหมทุกวันนี้ต่างชาติเอาสตังมาให้ชาวไทยให้ปลูกต้นไม้ถ้าเอเชียไม่ปลูกต้นไม้มันก็จะอยู่งั้นน่ะละลายน้ำแข็งละลายมาทางนี้น้ำท่วมอะไรต่ออะไรทุกวันนี้บอกว่า เหมือนว่าต้นละ500 เห็นไหม
ลุงนั้นบอกว่าถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็อยู่รอดแล้วเห็นมาปลูกต้นไม้ไม้แก่นก็ดีไม้ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยเขาก็อยากให้ปลูกอ่ะนั่นแหละต้องจ้างคนไทยปลูกทางเอเชียเพราะไม้พม่าเขมรก็หมดใช่ไหมนั่นแหละหมดนั่นแหละก็จะเห็นไหม เราบอกว่าคนน่ะกินข้าวมื้อละแสนมื้อละแสนนึงอ่ะจานละแสนจานละสองสามแสนนึงอ่ะนั่นแหละมีกันเป็นไม่รู้กี่พันล้านก็ไม่พอใช่ไหมมันมีแต่ตัวเลขโยมโอ้เรามี3,000 ล้านหนึ่งสมมุตินั่นแหละเราก็กินไม่หมดนอนดูแต่ไอ้ มีบัญชีต้อง3,000 ล้านอยู่งั้นแต่เราไม่ได้กินไปถึง3,000 ล้านเนาะตายก่อนใช่ไหมโยมเห็นไหมเนี่ยสมมุติเห็นไหมสมมุติตัวเลขแหมเศรษฐีโลกเห็นไหมมีเงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้กินหรอกก็ลูกหลานเอาคลองต่อไปอีกนั่นเห็นไหมไอ้มันก็มีอยู่งั้นน่ะมันรวยซะแล้ว ใช่ไหมมันก็ไม่ได้กินหมดสมบัติเนี่ยเห็นไหมสมมุติเนี่ยโยมแต่ทีนี้เขาเห็นว่าบางคนน่ะตายแล้วก็รถฝังไปด้วยเห็นไหมเขารักรถของเขาเศรษฐีอังกฤษหรืออเมริกาต้องเอารถฝังไปด้วยนอนในนั้นน่ะนอนในรถแล้วก็ฝังรถไปด้วย รวยมากเกินไปรักรถอะไรต่ออะไรเป็นอย่างนั้นก็มีนึกว่าเขาจะไปอยู่กับรถมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่เห็นไหมมันไปอยู่กับโยมพบาล นั่นแหละถ้าเขาเห็นถ้าเขาไม่ได้ทำบุญนะหลงใช่ไหมนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราหลงสมมุติกันนะ ถ้าเราได้ขึ้นมาแล้วนั่นแหละหลวงพ่อสนองหลวงปู่แหวนท่านไม่สนใจไปเอาแบงค์500มามวนสูบยาหลวงปู่มันแบงค์500นั้นหลวงปู่ก็สูบเฉยเหมือนทำให้ดูเห็นไหมว่าท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ท่านไม่สนใจอ่ะว่าโอ้มันมีค่าเท่านั้นเท่านี้ เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพาเรียเจ้าไม่สนใจนั่นแหละไม่สนใจก็ได้ทำเฉยๆนั่นแหละไม่ตื่นเต้นอะไรใช่ไหมบางคนเนี่ยมาคนมาทำบุญดีใจอ่ะหลวงปู่ก็แกล้งดุเอาอ่ะน่ะดุว่า นั่นน่ะไม่ดีใจเห็นไหมพระผู้ใหญ่พระอรหันต์นั่นน่ะหลวงปู่เกินนั่นน่ะท่านก็พูดดีนั่นน่ะแม่ชีเห็นไหมหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่ขาวอ่ะบอกว่าบวชมันให้ตายเราจะไปขอใครนั่นน่ะเราจะไปขอใคร อ้าวมันไม่มีลาภก็ปล่อยมันเถอะกรรมของเรานะภาวนาเอาให้ได้แม่ชีท่านสอนเอาไว้ไม่ต้องไปอะไรกับใครนั่นแหละบุญมันเป็นพระขึ้นมาแล้วมีแต่คนรักใช่ไหมแม่น้องหลวงปู่มหาบัวน่ะเห็นไหมแม่จันดีน่ะใครก็คุณแม่เห็นไหม ยังไม่ตายผมก็เป็นพระธาตุให้ดูละนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะตอนสมัยแกอยู่เห็นไหมแต่เห็นไหมคนเราอ่ะพอ80-70แล้วก็แม่ก็ไม่อยากอยู่กันละนั่นน่ะเห็นไหมก็ไปกันตามอัตภาพของท่านเห็นไหมคนอายุมากเนี่ยมันมีแต่ปวดเรื่องปวดเจ็บ
เออจริงนอนก็ไม่เป็นสุขเห็นไหมตื่นขึ้นมาก็งอกแงกไปหมดเลยคอนไปหมดเห็นไหมร่างกายหลวงปู่บอกว่านอนก็ไม่เป็นสุขพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นน่ะมันปวดนั่นน่ะคนแก่เออได้กับเราแล้วพอตอนนี้เห็นไหมพออายุมากก็มันเอาแล้วเออจริงๆเนาะแทนที่มันนอนแล้ว กระดูกหลังมันจะได้ไม่ปวดมันปวดมันเมื่อยไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมจึงว่าบารมีของเรานะที่มาบวชกันเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมที่เรากล้าลงทุนนั่นน่ะเรานอนอยู่บ้านสบายแต่เราไม่เอาเราอยากจะมาสนนั่นน่ะเห็นไหม อยากจะมาสนสนอะไรอ่ะถ้าเป็นเข็มก็เหมือนเราอยากจะมาหัดสนเข็มให้มันได้นั่นแหละเห็นไหมสนให้มันได้นั่นแหละถ้าเราไม่สนนั่นแหละแล้วชาตินี้เราไม่สนมันก็ไม่สนกับเราพุทโธก็ไม่สนกับเราใช่ไหมภาวนามันก็ไม่เกิดกับเรานั่นแหละทีนี้เราสนใจไงสนใจ สนใจสนใจเอารับมันไปเรื่อยมันไม่คมก็รับมันไปเรื่อยนะมันสักวันมีดมันต้องคมนะตั้งใจรับใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราหัดรับเราหัดฝนนั่นน่ะเราทำความเพียรของเรานั่นน่ะเห็นไหมคนรวยก็ป่วยคนจนก็ป่วยไม่มีใครอ่ะที่จะไม่ป่วยน้อย ที่ไม่ป่วยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโอ้โหพระบางองค์เห็นไหมให้ทานยาให้ทานยามาเป็นพระต้องเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ไม่ป่วยเลยนั่นน่ะมีองค์เดียวน่ะสมัยพุทธกาล เห็นไหมหลวงพ่อทำไมไม่สร้างองค์นี้ไว้มั่งท่านไม่มีโรคท่านแจกยาไงสมัยก่อนโบราณแจกยาเขานั่นน่ะผู้ให้ความสุขย่อมได้ประสบสุขนั่นน่ะผู้ให้ความดีนั่นน่ะสักวันเราต้องได้ดีนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหม บอกว่าทำไม่เน็ตไม่เหนื่อยคนที่ว่าเป็นแพ้เนี่ยนะแกบอกว่าโอ้โหลงทานไปมูลบนใครก็ว่าแกก็อายุมากบอกคุณแม่บุญเรือน ไม่รู้แรงมันมาจากไหนแล้วอร่อยด้วยหลวงพ่อสนองว่าทำไมแม่มาถวายเรามั่ง แม่บุญเรือนมาช่วยทำฤทธิ์เนี่ยนั่นน่ะด้วยอำนาจคนแท็กซี่บอกหลวงพ่อผมสงสัยเหลือเกินทำไมจึงเขามาได้อะไรต่ออะไรฌานนั่นน่ะฌานรักษาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนิพพานไปแล้วแต่ท่านยังไม่นิพพานธาตุท่านก็ยัง มาช่วยพวกเราแต่พวกเราเนี่ยนั่งไม่เห็นไงถ้าเรานั่งเห็นเราสัมผัสรู้เราก็จะรู้นั่นเห็นไหมที่หลวงปู่มั่นบอกว่าเราก็ต้องมาร่างสมมุติที่ทำไมพุทธองค์นิพพานไปแล้วทำไมมาได้บอกว่าเนี่ยเรามาในร่างสมมุติก็ต้องเป็นร่างมนุษย์นั่นเห็นไหมความจริงอ่ะ ดวงจิตเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีตัวตนนั่นแต่มาสมมุตินะพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เราได้ร่างสมมุตินะเห็นไหมถ้าเราไปเห็นว่าไอ้วิญญาณนี่มันเป็นดวงจิตเนี่ยเห็นไหมดวงความคิดดวงอะไรนั่นแหละมันต่อเนื่องกัน ก็เลยว่าสมองมันคิดได้แต่มันต่อเรื่องกันพอวิญญาณออกไปแล้ว
มันก็มีจิตนอกจิตในนะแต่มันหลับอยู่มันไม่ตายแต่มันหลับอยู่พอเข้ามามันก็ตื่นนะวิญญาณที่พูดได้เนี่ยวิญญาณปรุงแต่งนั่นน่ะธรรมะคือตัวเฉยๆนั่นน่ะท่านบอกตัวธรรมชาติเฉยๆตัวที่พูดนึกคิดเนี่ยตัวปรุงแต่งของจิตท่านบอก นั่นน่ะเห็นมาที่ได้บอกว่านั่งดูไงให้นั่งดูใจตัวเองใจมันอะไรอาวรณ์ตัวไหนนั่นน่ะเราก็ดูมันจนมันชัดขึ้นนั่นน่ะที่บอกว่าไม่เอาลูกสะใภ้คนนี้ตัวดำคนโคราชเนี่ยเขาคนญี่ปุ่นกับตัวขาว เอ้าเขาไม่ชอบเราก็กลับบ้านทีนี้ก็มาช่วยพ่อแม่ทำนาทีนี้ก็เหนื่อยก็เอามาเปิดวิทยุฟังเปิดวิทยุไปเจอหลวงพ่อสนองเทศก็ฟังฟังพระองค์นี้พูดมีเหตุผลดีเนาะฟังทุกวันทุกวันก็ปฏิบัติไปทุกวันนี้เลยได้กรรมฐานนั่นน่ะเห็นไหม เขาก็มีบุญนะเขาได้เร็วด้วยเออเอาสิที่บอกว่าหลวงปู่คุณบอกว่าเองไม่ต้องตีเองดีแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมทุกวันนี้เขาก็ชอบนะไปสร้างพระเจดีย์อะไรต่ออะไรทำป่าทำเขาก็ไปของเขาแต่ว่าอย่ามาทำใกล้ๆบ้านนี่ว่าทำไว้ทีเดียวอาตมาเอาพระธาตุไปใส่ให้นั่นน่ะ หาพระธาตุครูบาอาจารย์ไปใส่ไว้ก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านสร้างพระธาตุสร้างพระพุทธรูปเนี่ยสูงได้ยอดยักษ์กาก็เหมือนเมตรหนึ่งอ่ะเห็นไหมก็ไม่ตกนรกเป็นแดนชาติแล้วนะโยมนั่นน่ะเห็นไหมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์นั่นน่ะทีนี้ เรามีหินเยอะโยมเขาก็เอาแผ่นหินนั่นแหละใต้ดินมาเป็นหินทรายมาซ้อนแล้วก็เอาดินทิเบตเห็นไหมไม่ได้เอาปูนข้างในนะใช้ดินนี่นะอยุธยาก็ใช้ดินแต่ข้างนอกเขาก็เอาปูนเนี่ยปูนตำเนี่ยทนกว่า ปูนเนี่ยสมัยนี้พันปียังไม่ค่อยอยากจะหลุดเลยปูนโบราณน่ะเห็นไหมแต่มันทำยากใช่ไหมมันมีสูตรเยอะเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยโยมลองนึกดูสิจึงว่าของโบราณทำไมมันทนทำไมมันปานนิดมันทนก็เพราะว่าเขารู้สูตรเนาะนะคนโบราณ คนสมัยเนี้ยเขาขี้เกียจตำเปลือกหอยอะเปลือกหอยเอามาเผาเปลือกหอยทะเลอะไรพวกนี้ท่านไหนแล้วก็มาตำแล้วก็ใส่หลายอย่างนะเห็นไหมเขาปูนตำเนี่ยมันแพง เห็นไหมเขาเอามาปั้นลายกระหนบลายอะไรนั่นน่ะมันทนด้วย น่ะเห็นไหมแกคนโบราณเขาก็เก่งนะเขาก็รู้สูตรนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคนสมัยนี้มีแต่ลักก็ไปขายกันแม้กระทั่งเสาศาลามันยังถอดออกไปเลยเป็นไม้พยุงอ่ะอาตมาเลยแกล้งพูดไม้พยุงสู้ไม้ไผ่ไม่ได้หรอก ไม้ไผ่เนี่ยทำยันไม้จิ้มฟันนั่นน่ะไม้มงคลเราก็บอกเห็นไหมแล้วมันโตเร็วไม้ประยงเนี่ยเหมือนจะเป็นพันปีกว่ามันจะโตกว่ามันจะมีแก่นใหญ่อะไรต่ออะไรทำเสาสันลาไว้มันจับเจ้าวาดมัดเอาไว้ในป่าผูกปากไว้ด้วยมั้งเจ้าวาดอดข้าวสามวันลุงงงนั้น
ทับตายคนแก่ด้วยนะมันถอดเสาสลาไปโอ้โหเห็นไหมมันฮิตกันเหลือเกินอย่างว่าไม้หายตัวได้ถ้าได้ไม้พยุงแล้วหายตัวได้ก็ไปอย่างเงี้ยมาเหาะได้นั่นน่ะคนเราเนาะไอ้ความสวยความที่มันมีลายละเอียดนั่นน่ะ ก็คนก็เลยนิยมนะคนจีนนิยมนั่นน่ะก็เลยรักกันไปขายเห็นไหมโค่นกันไปขายกันหมดนั่นน่ะเขาบอกว่าปลูกเลยปลูกมันแถวถนนหนทางนั่นน่ะพอ400-500 ปีก็โค่นขายแก่นมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมน่ะประเทศไทยก็รวยสินะ เมืองไหนปลูกได้ก็เมืองนั้นรวยใช่ไหมโยมเหมือนประดูเหมือนตะข้าโมงปลูกกันไว้ปลูกมันข้างถนนปลูกมันตามภูเขามันลักโค่นกันหมดปลูกมันชายถนนเทวดาก็ไม่กล้ามาโค่นหน่อยมันเห็นชาวบ้านมันเห็นใช่ไหมนั่นแหละแต่เมืองไทยเนี่ยยาวใช่ไหม เป็นพันกิโลไปเลยปลูกตั้งกับกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เนี่ยมันได้ไม้เยอะเลยใช่ไหมมันจะได้ไม่จนใช่ไหมโยมถ้าไม่ปลูกก็เห็นไหมหมดเนี่ยเหมือนโยมอะไม่ถือศีลก็หมดนั่นน่ะไก่ยังไม่มีขันแล้วใช่ไหมพระจะหมดไปหมดไปก็ต้องเอาเป็ดสินะ มาขันแทนไก่โยมก็ถือศีลเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวนั่นน่ะหลวงพ่อสนองไม่ต้องโกนผมมาอย่างนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรก็ใส่ผ้าของเราก็กลับบ้านสบายนั่นน่ะเห็นมาแปลงร่างได้เห็นมาอุบาสกใช่ไหมหลวงพ่อสนองนั่นฉลาดมีเรื่องอะไรแล้วก็ แต่งชุดของเราคารวาสนั่นแหละแต่ใจเราเป็นพระใช่ไหมนั่นเนี่ยท่านในสอนวิธีทางหนีตีไล่เห็นไหมแม่บุญเรือนบอกยายเจริญไม่ต้องโกนผมหรอกภาวนาไปเถอะเขาต่อคล้ายๆว่าคนนี้เอาไว้ไปซื้อของไม่ต้องให้แม่จีไป แม่ชีอย่าไปต่อของใครนะท่านสอนเอาไว้ไปซื้อของเขาคอยจะได้กําไรตรงสารเขาคอยจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ใช่ไหมตอนถ้าเขาไปด่าแม่ชีเขาก็บาปอีกเห็นไหมท่านไม่ให้ต่อนั่นน่ะแม่บุญเรือนแม่ก็ไปเช่าพระพุทธรูปไม่ให้ไปต่อ พระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณมากกับเงินทองใช่ไหมท่านพูดมีเหตุมีผลแล้วหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อจึงรู้ยังไงเรื่องฝักสารพีคุณแม่บุญเรือนฝักสารพีเนี่ยคนนี้ไม่เชื่อหรอก เขาเห็นเราฝักที่เยอรมันเขายังอายเลยเขาไม่มองแต่คนอื่นเชื่อเขาทำสปาคนเข้าร้านทุกวันเลยทีนี้บอกว่าโอ้ไม่มีใครเข้าร้านแล้วก็ตายอดตายอยู่เยอรมันทีนี้คนนี้เขาก็จะมาบวชลูกชายเขาแต่งงานสองหนท่าทีนี้เขาบอกว่าเอาดูสิ มันเป็นยังไงฝักสารพีลองดูสิโอ้โหฝักแล้วผัวมันให้700,000มันไม่เคยให้กันหรอกคนนี้พอฝักสามรอบนั่นนะนางกวักศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจมีเดชานุภาพที่ทำของแม่คุณเรือนได้อธิษฐานไว้ขอให้เงินทองมาทุกสารทิศขอให้แนวทางชีวิตลุ่งโลดเนี่ย เจริญเจริญนะใครมาซื้อของเรานั่นน่ะเห็นไหมให้พูดดีเนี่ยแม่พูดแต่เรื่องมงคลเห็นไหม
ไอ้โชเฟอร์คนนี้ฟังแล้วเออแม่พูดแต่เรื่องมงคลแม่ไม่ได้พูดเรื่องด่าใครเลยนั่นแหละให้มึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่ไม่พูดอ่ะแต่ว่าแม่ปากศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนมีชาญเนี่ยทีนี้ก็พอไปฝักอ่ะอาตมาฝักครั้งแรกได้สองแสนห้าไปช่วยเพื่อนเขาจะมาหลอก เขาจะไปต่างประเทศเนี่ยถ้าได้ตังค์ทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอารถมาแล้วไม่มีตังค์ให้เขาทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฝักทรัพย์ช่วยท่านนะพอท่านฝักทรัพย์ตกกลางคืนนะแม่ก็มาบอกเลยบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีคนช่วยเห็นไหม พอกลับมาสังฆทานเนี่ยตอนนั้นไปอยู่ทางเชียงใหม่พอกลับมาจากสังฆทานเนี่ยไปเล่าให้เสฟังตอนนั้นเขาเป็นเสทีนี้เขาก็ทอดพระป่าให้เลยสองแสนห้าไม่ต้องผ่อนเลยเห็นไหมเนี่ยนี่แหละแล้วไอ้สารพีเนี่ยมันประวัติมันยังไงหลวงพ่อแม่บอกว่าไปทำบ้านเนี่ย คงอย่างนิมนต์ไปพอดีพระข้างๆเขาทำบุญได้ยินพระให้พรเนี่ยสัพพีติโยไปพวกเก่งไปซื้อสารพีมาเดี๋ยวแม่จะเสกให้เป็นนางฝักให้พวกเก่งฝักเงินฝักเงินฝักทองพวกเก่งจะได้รวยแม่จะได้สบายหัวใจ เห็นไหม เนี่ยแม่สงสารเห็นไหมคุณหญิงคุณนายก็เชื่อไงเชื่อก็บางคนก็ซื้อสารพีทองเหลืองบางคนไม่เข้าใจไปซื้อสารพีตักทานนะมันผุเร็วมันเป็นเหล็กใช่ไหมทีนี้เอ้าแม่เตกสารพีให้เอาไว้ให้เองอะทำขนมขายนะโอ้โหตักจน จนแปดสิบแล้วแม่เลิกก็เจ็ดแปดสิบแล้วพวกเราก็มีฐานะกันแล้วลูกเป็นครูมั่งเป็นอะไรมั่งทีนี้ก็แม่เลิกก็เนี่ยเขาก็ยังรอกินของแกอยู่นะขนมยังเลิกไม่ได้เดี๋ยวนี้นะกลัวเลิกแล้วลูกๆมันก็ขอร้องให้แม่เลิก เห็นไหมแม่บุญเรือนเสกสารพีให้เห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ไปเยอรมันไปนอร์เวย์ก็คนไทยเยอะก็ไปบอกเขาให้เขาฝักไปฮอลแลนด์ก็ไปบอกคนไทยทีนี้คนมาเมืองไทยไปฝักที่อเมริกาขายของดีขายข้าวแกงก็ดีไปอยู่อเมริกา เขาแม่บอกว่าเนี่ยเราตายแล้วจะมีชื่อเสียงยิ่งกว่ายิ่งกว่าเรายังอยู่นะต่อไปอ่ะใช่เราไปตอนนั้นมันรู้แต่เฉพาะไม่ได้พูดในวิทยุไงทีนี้เราก็พูดโทรทัศน์วิทยุอ่ะคนมันเงินตกเข้าขาขายไม่ดีนั่นแหละใครเชื่อก็เอาไปฝักไง นั่นแหละคนนี้เขามีองค์เทพเราฝักแล้วเขาก็อยากฝักเขาก็อยากจับสารพีใช่ไหมบอกว่าไม่รู้พูดไปได้ยังไงบอกเฮ้ยนี่โยมช่วยจับแกไว้นะเดี๋ยวแกจะล้มพอจะฝักไม่ได้ฝักอ่ะเหมือนมันขึ้นเลยขึ้นแบบเหมือนในเจ้าเข้าทรงนั่นแหละบอกหนูมีองค์เทพ หนูอยากจะจับสารพีคุณแม่จะฝักนั่นแหละหนูอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงไงนั่นแหละพวกมีองค์เทพเนี่ยไปให้ฝักรู้เลยพลังแม่แรงมากบางคนเนี่ยฝักแล้วหมุนติ้วเลยหมุนบางคนเนี่ยฝักแล้วก็ไม่รู้ บางคนเนี่ยฝักแล้วรู้หนูฝักไม่ได้หนูฝักแล้วหมุน
หนูกลัวทีนี้ก็บอกว่ายอมพักไกลๆเดินไกลๆนั่นน่ะบางคนนี่ถ้าวิ่งเลยนะนั่นน่ะพักแต่ละปีทีนี้ก็อย่าไปท้าหลวงปู่บอกว่าอย่าไปท้าเดี๋ยวลาบมาครั้งเดียวเห็นไหมหลวงปู่เกื้อนนะท่านมีตัวขายของบอกอย่าไปท้านะบอกแล้วก็อย่าไปบ่นว่า เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยแล้วเกินขายของขายดีก็อย่าไปบ่นว่าเหนื่อยนะหลวงปู่นะหลวงปู่เกินนะแต่แม่บุญเรือนไม่ได้พูดนั่นแหละทีนี้ก็นี่แหละคุณโยมใช่ไหมถ้าโยมอ่ะโยมเป็นพุทธบริษัทรวยกันทุกคนอาตมาก็ดีใจดีนะโยมเข้าวัดก็น่าใส่ใช่ไหม มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เห็นไหมให้ลูกก็ไปดื้อมั่งอะไรมั่งเห็นไหมแม่ก็ลำบากคนเดียวพ่อแม่เห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยหลวงปู่คูณบอกว่าของดีเองไม่บอกว่าดีแล้วใครจะช่วยเองนั่นแหละเทวดาก็ไม่ช่วยก็เห็นไหมแม่บุญเรือนนั่นแหละ แม่เหมือนอะไรอ่ะที่จะเล่นลิเกใช่ไหมถ้าไม่โหมโรงไม่บอกแม่แล้วแม่จะแสดงให้เองดูได้ยังไงก็เอาตั้งไว้เฉยๆแม่บุญเรือนไปมาไม่มีใครไหว้เออแล้วแม่จะแสดงให้ใครดูเออลูกมีทุกข์แม่เหมือนเปรียบเสมือนสถานีตำรวจเห็นไหมเนี่ยแหละ แม่มีทุกต้องแจ้งสิลูกนะบอกแล้วมันจะได้สำลิดผลนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเรื่องดีใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ไปบอกป้าถ้าป้าฝักดีแล้วก็มาคุยให้ฟังมั่งนะบอกว่าโอ้โหคนมาเหมาหมดสต๊อกเลยพอฝักแต่ละปีคุณแม่อัศจรรย์เหลือเกินนั่นน่ะ เออป้ามีบุญเนาะนั่นน่ะเอาไปฝักแล้วเป็นอย่างนี้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยไปสามวันผมจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วขายรถไม่ออกแล้วเซลลำบากเกินพอไปฝักเข้าสามวันมันมาแล้วขายรถได้สามคันมาเอาจีวรมาถวายชุดหนึ่งบอกโยม มันเป็นไงอ่ะบอกว่าเออฝักแล้วดีเห็นไหมเป็นการลดได้ลดเก่งได้สามคันเห็นไหมเซลล์นั่นแหละเห็นไหมนี่อ่ะไอ้ไม่จริงครับมาพูดทําไมใช่ไหมมาหลอกโยมมาหลอกลวงโยมทําไมไอ้พูดเรื่องจริงเนี่ยคนบางคนมันไม่เชื่อหรอกต้องพูดเรื่องโกหกแบบไอ้ข่าวนั่นแหละข่าวชาวบ้านมั่งอะไร มันชอบเพื่อคนหนังนั่นน่ะใช่ไหมคนมันชอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเห็นมาปูนแม่บุญเรือนเนี่ยทีนี้ก็บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถ้าไก่เขาเรียกว่าเท้ามันเจ็บน่ะเขาเรียกว่าเป็นหน่อเป็นเจ็บ เดินแล้วมันจะเจ็บไก่ยังเจ็บเลยต้องแคะมันออกนะมันเหมือนอย่างกับเป็นไตออกมาคนก็เหมือนกันน่ะโบราณเรียกว่าปลวดมันเจ็บเดินแล้วมันเจ็บนั่นแหละทีนี้เอาปูนคุณแม่บางคนมีบุญเอาปูนไปทาหายสามวันหายเลยนั่นน่ะเห็นว่ามันหลับมันนอนกันที่ไหนเห็นไหมนั่นน่ะมันไม่หลับไม่นอนกันนั่นน่ะถึงบอกว่าเห็นไหมพอมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ว่าเออโชคชะตามันทำไมเป็นอย่างนี้นั่นน่ะคนหลับคนนอนคนแก่ตกใจตื่นแล้วทีนี้ไม่หลับพอ ไอ้ดังแบบรถเครื่องมันดังกันเยอะๆนั่นใช่ไหมโยม
นั่นน่ะนี่แหละหมาป่วยหมาหัวเน่าก็ปูนทาแม่ขอให้หายนะแม่นะนโมสามจบแล้วก็ทาปูนไปนึกถึงคุณอย่างพระพุทธเจ้านะคุณแม่บุญเรือนขอให้หายนะสงสารหมดพอปูนทาหายอ่ะโยมหมาฝรั่งมันกัดหมาไทยอ่ะ มันก็ไม่รู้จักเรามันอยู่ในวัดวันหลวงพ่อสังวานมันก็ให้ทาตองวันแล้ว4 วันมันกระโดดโลดเต้นกันได้แล้วมันไปเล่นกันพวกหมาด้วยกันได้แล้วเห็นไหมนั่นน่ะไอตัวเล็กที่ว่ากัดแล้วขาหลังนี่ลากเป็นสายยางเลยนะตายต้องเลี้ยงหมาพิการตลอดชีวิตแล้ว เห็นไหมทีนี้ก็นึกขึ้นมาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปูนคุณแม่ทาให้นะแม่สงสารมันนะแม่นะขอให้หายนะบุญบารมีขอให้หายคืนแรกก็มันก็ลุกขึ้นมาได้หน่อยคืนสองมันก็ได้มาครึ่งตัวมันคืนสามมันยกตัวขึ้นมาเท่าเก่ามันเดินโซเซนิดหน่อย ข้างหลังเนี่ยแปะนิดหน่อยเออดีกับมันเดินไม่ได้เราตาสามวันนั้นน่ะหายอ่ะเดินได้โยมเนี่ยเห็นมาปูนคุณแม่ก็ยังใช้ได้ทีนี้ทำไมทาคนทำไมไม่หายก็คนมันคิดมากแม่บอกว่าขอให้หายนะทาแล้วก็นึกอย่างนั้นมึงอ่ะทาเดี๋ยวก็เน่าใหญ่แล้วไอ้แม่เขาว่านะ ตกกลางคืนแม่ปากเน่าเลยโอ้โหทีนี้เมียผมเอง เมียผมเองแต่ตายกที่สุพรรณนะไปเอาปูนคุณแม่ไปตาทีหลังต้องมาขอคำมาป้าคนเนี้ยป้าชีคนเนี้ยมัวแต่บ้าคุณแม่บุญเรือนหลงแต่คุณแม่บุญเรือนกันนะทีนี้กรรมฐานหายหมดเลย ไม่มาเลยสมาธิไม่มาทำไงอ่ะโอ้เราไปว่าแม่บุญเรือนเขาเลยไปจุดธูปบอกแม่ลูกไม่อยากได้อะไรนะอยากจะได้กรรมฐานขึ้นมานั่นเห็นไหมถึงแค่ขึ้นมาพอเวลาแกปวดขานะเอาปูนไปทาถ้าหายเดี๋ยวคืนนี้นั่งให้แม่ทั้งคืนเลยเนี่ยเป็นไงอ่ะป้า ป้ามาที่เนี่ยป้ามาที่ฐานแม่หายปวดแล้วเนี่ยโยมก็มาเนตรทิพย์ให้คุณแม่บุญเรือนนี่แหละคุณแม่บอกว่าเห็นมาสัจจะคุณแม่เนี่ยบางคนเนี่ยนักเรียนเนี่ยมาบวชกันนะเขาก็มองเห็นที่ตรงแม่บุญเรือนเนี่ยเขาวางสีเหลืองเนี่ย นั่นแหละตอนนั้นยังทาสีดำอยู่แต่มันสว่างพอเข้าไปดูใกล้ๆก็มันเป็นดอกดาวเรืองดอกเดียวอ่ะอยู่ที่ตรงตักแม่น่ะอยู่ที่ตรงแม่นั่งตมาดพับเพียบนั่นน่ะเขาก็เลยศรัทธาเห็นไหมบางคนเนี่ยมาบวชแล้วเห็นแม่บุญเรือนเนี่ยเดินจงกรมทั้งคืนเลย ป้าชีคนนี้เดินจงกรมเวียนเทียนทั้งคืนเลยเขาก็ดูจนสว่างเฮ้ไปทางไหนก็ไม่รู้โอ้แม่คนนี้เองมานั่งอยู่ตรงนี้เองรูปปั้นเห็นไหมเขามีบุญเขาเห็นได้นั่นน่ะเห็นไหมแค่กระดูกพระธาตุหายให้ดูเห็นไหมคนไปดู กระดูกหลวงพ่อจวนหายหมดแล้วคนรักหมดแล้วอ้าวญาติโยมก็มาดูอยู่เท่าเก่าเห็นไหมเนี่ยแสดงฤทธิ์ให้ดูเห็นไหมโปรดคนนั้นน่ะคนที่ว่าหายเห็นไหมแม้กระทั่งพระธาตุก็ยังทำให้ลูกหลานดูได้เห็นไหมนี่แหละคุณโยมบุญญาฤทธิ์เนี่ยเมื่อตายแล้วก็ยังโปรดคนได้นะนั่นน่ะ
คุณธรรมของท่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงว่าเราเนี่ยปลายยุคแล้วนะมันจะหมดแล้วในเมืองไทยถ้าเราไม่ทำกันไว้เราไม่ภาวนากันไว้เราไปเกิดอีกถ้าไปเกิดรัสเซียนู่นทีนี้เย็นเนี่ยมันจะไปเจริญนู่นแหละอีก200 ปีเห็นไหม มันจะไปเจริญรัสเซียไอ้ไทยก็ไม่ไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้พวกเราหายหมดแล้วก็ไอ้ลูกหลานมันก็พุทโธเกมแล้วทีนี้เห็นไหมมันกดตะเกม ใช่ไหมภาวนามันไม่เอาเลยนะลูกหลานนั่นน่ะตีมันให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมพูดมันขู่มันก็ไม่ขยับ ตัวมันก็ไม่ขยับเห็นไหมแม่มาช่วยแม่หน่อยอะไรต่ออะไรมันก็ไม่เอากันนั่นน่ะกูก็จะเล่นแต่เกมกันอยู่นั่นน่ะหนังสือไม่ต้องเอาเห็นไหมนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าทำไมเด็กไทยจึงไม่เป็นราชการทำไมเด็กไทยจึงไม่เรียนพอ14 15กูก็อยากแต่งงานกันหมดละ นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้มันก็เรียนไม่จบบางคนก็เพราะว่านี่แหละไอ้อะไรกรรมด้วยเนาะนั่นน่ะแต่บางคนเห็นไหมถึงเขาจะเป็นคนละศาสนาเขามีตังค์เขาลำบากเห็นไหมเขาก็มาณะเรียนเป็นใหญ่เป็นโตเขาก็เลยนี่แหละก็เลยเอาลาภยศที่มาข่มกัน ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจะพุทธก็เลยลำบากสิกลายเป็นพุทธสอนกลายเป็นพุทธเตี้ยลงนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าอาตมานึกเองนะบอกว่าคุมกำเนิดต้องมา64 ปีต้องอาตมาเด็กๆก็ได้ยินนั่นน่ะอีกควายไม่ได้คุมใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็เลย เด็กๆยังไม่มีหิ้วเป็นโตเลยเห็นไหมนั่นน่ะเพราะลูกคนพุทธน้อยซะแล้วทำไงจะให้มีลูกได้4 คน 5 คนนี่กลัวจน นั่นน่ะเห็นไหมเขารีโมทเอาไว้นั่นน่ะทุกข์ก็ช่างไม่ทุกข์ก็ช่างช่างเรื่องของมึงใช่ไหมทีนี้พ่อแม่มีลูก2 คนน่ะ ถ้าเป็นผู้หญิงสักคนไปขับรถซิ่งตายซะแล้วเห็นไหมไปฆ่ากันตายแล้วเป็นเด็กนักเรียนก็ไปฆ่ากันตายซะแล้วเสร็จเลยเลยไม่ต้องช่วยพ่อแม่ไม่ต้องได้บวชเห็นไหมพ่อแม่ก็บางทีต้องไปอยู่บ้านพักคนชราหรือไปอยู่กับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยลำบากเหลือเกินไม่อบอุ่นเลยนั่นน่ะ ไม่มี10 คน 5 คนเหมือนโบราณนะเห็นไหมนั่นน่ะก็เลยหมดไปเนี่ยกิ่งทองใบหยกไม่มีแต่แล้วใช่ไหมมันกลายเป็นกิ่งอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีกิ่งพ่อแม่พึ่งไม่ได้นะเห็นไหมลูกหลานไม่มีกิ่งก้านสาขาใช่ไหมนั่นนี่คุณโยมหากินลำบาก เห็นไหมลูกเกยอย่าไปเจ้าแต่งงานได้เจ้าจะไปมีลูกนะดูพ่อเถอะพ่อลำบากเกินหากินหนาอยู่เห็นไหมข้าราชการแท้ๆนะมาคุยให้เราฟังว่าเห็นไหมสังคมเห็นว่ารีโมทจนไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนั่นน่ะ นี่แหละโยมหลวงพ่อสนองก็พูดดีนะบอกว่าให้เงินสกุลของเวียดนามมันถูกมันก็ไม่ทุกข์เงินไทยมันแพงเอาก็กลายเป็นทุกข์มากก็ไปอีก เห็นไหมหาเงินหนาอยู่ลำบากเห็นไหมนั่นไอ้เงินลาวเขาไม่แพงเขาก็อยู่กันได้เห็นไหมคนไทยก็เป็นทุกข์แล้วทุกวันลุงเหมือนเงินอังกฤษมันแพงนะ
ทีนี้ไม่มีใครรับจ้างไม่มีใครอะไรก็นั่นน่ะทั่วโลกก็เลยตันคอนเห็นว่าเงินมันแพงซะจนเห็นว่าไม่มีใครจ้างเสร็จเลยขอทานก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องไปขายอาหารแมวก่อนขายหนังสือมั่งอะไรนั่นน่ะไปขอทานก็ไม่ได้ต่างประเทศใช่ไหมเขาจะจับว่าให้ไปอยู่ ให้ไปอยู่สมเคราะห์นั่นห้ามขอทานเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าปรับกันไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนนักเรียนเนี่ยเห็นไหมเราบอกว่าไม่ได้เรียนกันคนสองคนน่ะใช่ไหมโอ้โหแปดเกี้ยกินฟรีสี่แสนห้าแสนตายแล้ว แล้วคนจนไม่ต้องได้เรียนเนี่ยใช่ไหมทีนี้เรียนเด็กไทยเนี่ยให้เรียนปริญญาจบปริญญาแล้วต่อปริญญาโทค่อยเตี่ยตะตังนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองบอกว่าเห็นไหมเด็กไทยเนี่ยให้มันไปทำงานต่างประเทศนั่นน่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยปัญญาดีนั่นน่ะเห็นไหม ปัญญาดีไปอยู่ที่ไหนเขาก็รับถ้าคนไทยทีนี้เห็นว่าถ้าไทยมามัดกันเองอ่ะเห็นไหมนั่นแหละก็เลยไม่มีบุคลากรนั่นแหละคนไทยไปตามต่างประเทศได้ก็ไม่อยากกลับเมืองไทยใช่ไหมเงินมันแพงนั่นแหละ มันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเหมือนอย่างว่า ทะเลาะกันเนี่ยชอบคนไทยเห็นไหมหลวงพ่อสมภพบอกว่าหน้าตามันเหมือนคนไทยไม่รู้พูดไทยได้หรือเปล่าไปต้องภาษาอังกฤษพวกก็พูดลาวให้ฟัง นี่มันคนภาคอีสานด้วยกันทีนี้หลวงพ่อสมภพต้องช่วยเห็นไหมท่านพูดดีนั่นแหละเห็นไหมท่านก็ต้องโดนจับโดนอะไร นะหาว่าไปยุ่งกับเขาอะไรต่ออะไรคนใดไปถูกหลอกเนี่ยพ่อสมภพต้องไปหาเศษทหารกินตำกองขยะโอ้ยน่าสงสารเห็นไหมถูกลอยแพนั่นน่ะเห็นไหมทำงานแล้วไม่ได้เงินโกงค่าแรงอะไรต่ออะไรถ้าไม่ได้หลวงพ่อสมภพเห็นไหมโมก ไม่ได้อดตายนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพ่อสมภพท่านคุยสนุกนะนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ท่านก็ดีขึ้นสุขภาพนั่นน่ะจึงว่าคนเราเนี่ยเคยช่วยกันไว้เนาะบุญนั่นน่ะมันกุศลมันมาช่วยเราได้เหมือนกันปล่อยปลาปล่อยสัตว์ นั่นน่ะปล่อยช่วยชีวิตเขาไว้นั่นน่ะเพราะว่าเห็นมาหลวงปู่นั่นบอกไม่ต้องโดนติดคุกเป็นแสนชาติอะไรต่ออะไรมันมีอานิสงส์นะนั่นท่านก็บอกก็องค์เนี้ยเป็นนักรบอะนักรบเก่าหลวงพ่อมันมาขอบุญเรามันมาแกล้งเราอะไรต่ออะไร หลวงปู่คำพองสั่งปลาเลยสั่งปลาประมงให้แกปล่อยเป็นหมื่นๆตัวเลยนั่นน่ะช่วยแกเห็นไหมแกเคยเป็นนักรบไปบวชอ่ะหลวงพ่อคำพองเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วเห็นไหมท่านเคยเป็นนักมวยเก่าหลวงพ่อทำไมชอบต่อยพระล่ะเราก็ สนิทกันก็คุยเหมือนหลวงปู่เกื้อนนั่นแหละตามบอกว่ามันอยากเสือมันอยากเสือเผลอก็ต่อยให้ดิต่อยหน้าฟ้าก็อายสินะทีนี้บางคนนะผมไม่เชื่อหรอกท่านยังต่อยคนอยู่เลยท่านไม่สำเร็จจะแบบเนี้ยที่ไหนได้ตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมเป็นหยกเป็นอะไร เป็นก้อนกลมๆไปดูที่พิพิธภัณฑ์นั้นหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ส
ช่างได้เร็วมากเจดีย์ปีเดียวเทวดาเขาทองมาให้ก็บอกเขาทองมาให้เลยหลวงปู่ได้สร้างเนี่ยสร้างเจดีย์ท่านนะพอหลวงปู่ตายก็ได้ใส่เจดีย์ไว้เนี่ยเห็นไหมพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเลยนะนั่นแหละโยมเมื่อพอตายท่าน จิตใจของท่านเนี่ยคล้ายๆว่าเคยเป็นนักป่วยเก่าจริตของท่านเนี่ยแต่แม่ทีท่านก็เฉยๆท่านก็ไม่ได้มาต่อยใครก็ต่อยแต่พระหนุ่มๆเดียวชกหน้ามือหนึ่งอ่ะท่านบอกว่าผีแม่รกก่อนนะมันมาขอนวดท่าน นั่นแหละพอนวดแล้วมันเป็นเจ้ากรรมกันทำให้แขนท่านขาท่านไม่มีแรงเลยนะแขนตกเลยท่านบอกเห็นไหมพาละหันก็มีกรมจนถึงนิพพานนั่นนะถึงจะเลิกใช่ไหมโยมนั่นแหละห้ามไปทำกรรมกับใครไว้ใช่ไหมมันตาม ให้ใจดีไว้แค่ไม่ยอมให้ใจดีไว้เหมือนแม่บุญเรือนนะฮะเคยเป็นลูกเจ้าไงลูกกษัตริย์ทางเมืองเหนือเห็นเขาหล่อพระก็เอากำไรถอดไปหล่อพระพ่อก็ถามคนใช้ดิถามคนใช้ว่าทองมันไปไหนแกก็ไม่บอกพอไปหล่อพระ เขาก็ตีคนใช้ก็ใช่ไหมแม่บุญเรือนชาตินั้นไปเป็นลูกสาวเจ้านั่นน่ะแม่ก็ไม่พูดโอ้โหแม่บอกว่าร้อนเป็นเดือนๆก่อนจะล่วงลับเนี่ยเห็นไหมกรรมที่ไปให้เขาโดนตีโดนอะไรต้องมารับกรรมท่านบอกกรรมของท่านบอกเห็นไหม นั่นน่ะพระอรหันต์ก็ต้องใช้กรรมนั่นน่ะเห็นว่าใช้กรรมจนหมดจึงจะเข้านิพพานใช้หนี้ก่อนนั่นน่ะพระโมคคัลลาใช่ไหมเคยทุบตีพ่อแม่ไว้พอจะตายพระโมคคัลลาก็หนีได้ทุกทีโจรจะมาทุบแกก็หนีได้ทุกทีทำไมจะมาพุทธเจ้าก็รู้ไงท่าน ท่านจะไม่ใช้หนี้นะท่านจะมัวตนีเขาอยู่นั่นน่ะท่านไม่ใช้หนี้นะพระโมคคัลลาก็เลยกำหนดดูไงโอ้เราเคยทุบตีพ่อแม่ไว้เห็นไหมแต่พอชาติสุดท้ายไอ้พวกโจรไอ้พวกนักเลงกินเหล้ามันก็มาทุบจ้างมาทุบว่าไม่ถ้าพวกนี้ไม่ตายนะ เราไม่มีไม่เกิดลาภไงก็ต้องไปฆ่าพระโมคคัลลาให้ได้ทีนี้ก็จะได้ไม่มีใครช่วยพุทธเจ้าละองค์นี้เป็นผู้มีฤทธิ์เหมือนกันนั่นน่ะเมื่อทุบตายแล้วกษัตริย์ก็รู้สิร้อนดีนะเออใครเนาะไปทุบพระโมคคัลลาได้ ก็สืบกันไปสืบกันมาทีนี้พวกกินเหล้าเนี่ยมันก็อดพูดไม่ได้ใช่ไหมกูถือว่ากูแน่กูเป็นคนลงมือตีก่อนไอ้คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดจับไปหมดเลยเห็นไหมไปทำโทษไปฆ่าพระอรหันต์ที่พระเจ้าพิมพิสารก็ดีพระเจ้านั่นแหละ ที่เขารักพุทธเจ้าใช่ไหมเขาก็ไปทำโทษทีนะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นว่ากรรมนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่มีกรรมดีกว่าเนี่ยมโนกรรมวจีกรรมนั่นน่ะไม่ตีเตียนกันไม่ว่ากันไม่หัวเราะกันนั่นน่ะเห็นว่าคนมีท้องเนี่ยเขาห้าม เขาจึงว่าให้ไปไหว้พระบางคนก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม
คนฝรั่งไปไหว้จำอะไรแม่มาเรียอะไรตาอะไรลูกออกมามันสวยไงนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ใจไม่ดีเนี่ยไอ้แฟนก็ไปมีแฟนใหม่เนี่ยดูสิไอ้พี่ชายก็รูปหล่อน้องชายยังก็พันบ็อกเซอร์ หลวงพ่อเล่าให้ฟังใช่ไหมน่ายุ่งเห็นไหมก็เพราะว่าแม่ทำแก่ใจไม่สบายไงน่ะกุ้มใจลูกใจมาคลอดอีกคนก็หน้าตาไม่ดีเลยน่ะหลวงพ่อสนองเห็นไหมนี่แหละต้องใจดีโยมมาเกิดต้องทำใจดีไว้นั่นน่ะเห็นไหมยิ้ม ยิ้มอยู่ในใจหลวงปู่บอกหัวเราะใช่ไหมเช้าเช้านั่นแหละเหมือนอย่างกับบริหารหัวใจบริหารร่างกายเนี่ยทุกส่วนเลยนะทำได้หมดอ่ะเจ้าคุณนอบอกกระพริบตาแรงๆ4-5 นาทีใช่ไหมทำให้ตามันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนสารพัดเลยเจ้าคุณนอเนี่ยฉลาด นั่นน่ะท่านสอนเอาไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเนี่ยไม่รู้ไงบางคนเนี่ยไม่เดินเลยก็ไม่ได้น่ะเด็กๆเห็นไหมแม่ให้เล่นตะเกียบแต่กับแม่ก็ไปขายของลูกเดินไม่ได้น่ะต้องมาอยู่วัดเดี๋ยวนี้เดินดีจะเสียงเนี่ยเสียงมันจะพูดแบบคนติดอ่าง นั่นน่ะเสียงเนี่ยหายากแต่เดินเนี่ยเดินไม่ออกอ่ะก็มันไม่เดินมันต้องกับเด็กๆเล่นตะเกียบไงเดินยังไม่ได้พอให้มาบินนบาตกับพระเออมันเดินได้ทุกวันเดินได้ปกติแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าร่างกายเนี่ยสำคัญนะอย่าให้มีโรคเห็นไหม ไปอย่าให้ไปเปียกฝนนั่นน่ะเป็นในนั่นเชื้อโรคนิวเคลียร์น่ะมันเยอะให้เอาพลาสติกสวมศีรษะไว้ จะได้ไม่เป็นไข้ใช่ไหมเป็นไข้มาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันใช่ไหมนั่นน่ะทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ยาฟรีนะนั่นน่ะเห็นไหม ไม่มีใครรักเราเลยใช่ไหมหมอเหม่อไม่รักมันรักตะตังเนี่ยพูดกันตลอดจะไม่โยมนะนั่นแหละอาตมาบอกว่ามันมีแต่แค่ตัวเลขใช่ไหมมีเยอะๆแล้วก็ไปมีเมียน้อยกันเยอะๆนั่นแหละหานรกเข้ามาอีกเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะหานรกมาใส่ไว้ในตัว นั่นน่ะหากรรมมาใส่นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหาบ่วงมาผูกคอนั่นน่ะเห็นไหมฆ่ากันตายนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าใครไม่มีใครทำให้หรอกพวกเราเนี่ยทำกันเองนั่นว่างั้นนะพอมันเกิดขึ้นมาแล้วลองดิไป ไปมีเมียน้อยเยอะๆนั่นแหละทีเนี้ยเท่าแก่ทำไมกุ้มใจเหลือเกินกุ้มใจเหลือเกินเมียมันไม่เข้ากันเลยมีเมียเก้าคนเนี่ยเห็นป่ะเท่าแก่ก็ไม่มีความสุขใช่ไหมบางคนนั่นน่ะมันมีเกินไปนั่นน่ะเห็นป่ะกรรมของเขานั่นน่ะบางคนบอกว่า นึกว่าจะมีความสุขมันไม่มีความสุขนั่นน่ะรักเดียวใจเดียวเขาไม่มีนะนั่นน่ะคนทุกวันเนี่ยนั่นน่ะใช่ไหมหานรกใส่ตัวนั่นน่ะหาขยะใส่หัวใช่ไหมคิดมากไงนั่นแหละมันเป็นขยะหมดนั่นน่ะพอคนปฏิบัติได้เขาไม่เอาเขาไม่คิดเนี่ย
เขาไม่คิดไม่นึกเขามีแต่ความสุขใช่ไหมนั่นแหละเขาตายเขาก็นั่นแหละกินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมบุญกุศลเนี่ยที่เราทำกันน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่มาทางศีลธรรมเนี่ยเราจะไปทบวงไหนล่ะนั่นแหละ เราจะไปกรมไหนล่ะที่จะไปสวรรค์นิพพานน่ะมีกรมเดียวล่ะนะนั่นน่ะกรมพระภาวนามันก็พนันมันก็ไม่ไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมนั่นน่ะมีทบวงกรมไหนล่ะที่ให้เราไปมีความสุขใช่ไหมโยมไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวทุกวันก็ ไม่ไหวอ่ะอายุมากเข้าก็ไม่ไหวนั่นน่ะเออพอแล้วเที่ยวมันเกินแล้วอายุมากก็ขี้เกียจไปถ้าไปไหว้พระนั่นน่ะไปถ้าไปเที่ยวไม่อยากไปไปเมืองไหนก็สู้ไปไหว้พระพุทธคยาไม่ได้ใช่ไหมไปไหว้ที่ตรัสรู้นั่นน่ะไปแล้วมีความสุขนั่นน่ะ ไปก็ไปกินเหล้าใช่ไหมไปดูเขาเต้นลำมันก็ไม่มีความสุขอะไรหรอกนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมลองให้มันไปเต้นน่ะ3 วัน 7 วันน่ะเต้นอยู่นั่นน่ะมันจะตายเอาพอเต้นเสร็จแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมไอ้คนเต้นน่ะใช่ไหมอ้าวประกวดประขันกันอ้าวระฆังช่วยแล้วนะโยม เออเอาบุญนะตะคังมานั่นน่ะตันน้ำหน่อยคอแห้งนะนี่แหละมาวัดจะมาหนเดียว มาปฏิวัติมาวัดของเราคนไม่มาวัดไม่มาวัดวัดนอกวัดในนั่นน่ะวัดในก็วัดพุทโธภาวนาของเราเนี่ยวัดนอกก็วัดดูสวยๆงามๆนั่นน่ะมันวัดข้างนอกวัดข้างในคือวัดภาวนานั่นน่ะภาวนาเรา นั่นน่ะภาวนาเป็นของเบายังไม่ได้ก็นึกว่ามันไม่มีหรอกเหมือนเรากินน้ำเนี่ยใช่ไหมกินทุกวันแต่ไม่รู้หรอกน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นน่ะน้ำนี่มันละเอียดนะเออหลวงพ่อก็รู้อย่างนั้นน่ะรู้เหมือนโยมรู้นั่นน่ะน่ะเห็นไหมก็เขา เขาสัมผัสรู้เลยเห็นไหมคนที่ภาวนาได้เป็นลูกผู้หญิงด้วยนะนั่นน่ะหลวงพ่อบอกว่าจะเอาแค่นี้เลยแล้วยอมจะไม่เอาต่อไปแล้วภาวนายอมจะเอาแค่โสดาเท่านั้นน่ะนั่นน่ะนั่นเขาก็บอกเห็นไหมบางคนเนี่ยทำไปใกล้จะตายใช่ไหมโยมนั่นน่ะบางคนเนี่ย กระดูกกลมหมดเลยโคตรหมดเหมือนลูกมะพร้าวอ่ะเป็นแก้วไปหมดเลยเฮ้มีด้วยเหรอคนองค์นั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอหรืออะไรเราบอกนั่นแหละหลวงพ่อเป็นพระธาตุหลวงพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะก็ไม่รู้จักเราจะได้ไปขอมาวัดสังฆทานให้คนดูหลวงพ่อเลยไม่พูดเลยแกคงจะไป ไปขอเอาอ่ะนั่นน่ะเห็นมาโยมนั่นน่ะภาวนาแล้วเป็นพระธาตุนายโยมนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีแต่ความสงสัยในตัวเราทำไมมันเอาออกยากนั่นน่ะลบกับใครอ่ะลบง่ายแต่ลบกระจายตัวเองนี่ลบยาก
ศึกภายในเนี่ยหลวงพ่อบอกศึกภายในเนี่ยถ้ามันเอาออกได้มันเป็นพระเอาออกไม่ได้มันก็สงสัยอยู่นั่นนะทำไมมันออกยากเหลือเกินเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะตัดคอตายได้นิพพานเอาเลยพระองค์นั้นว่าเนาะบอกว่ามันลำบากเหลือเกินเห็นมานั่นแหละบุญกุศลเนาะ ขอบารมีของคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ญาติโยมได้ทำกันนี่แหละเรามาวัดตัวเราไม่ใช่มาวัดใครมาวัดใจเราพูดวัดได้แล้วปู่ย่าตายายถ้ายังรอคอยเรานั่นแหละเราจะเป็นไฟเอาบุญให้ปู่ย่าตายายได้นะ ก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งถึงใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขออยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทไปตลอด5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญ ให้รวยๆเนาะให้เจริญเจริญนั่นน่ะไม่ยากไม่จนนั่นน่ะไม่อดอยากเหมือนเอธิโอเปียเนาะนั่นน่ะไม่นั่นน่ะ